ครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมการสัมมนาในภาคบ่ายวันนี้นะครับวันนี้มันถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาระดมสมองกันในการสนทนาโต๊ะกลมวันนี้ว่าไอ้ความท้าทายต่างๆที่เราพูดกันตั้งแต่เมื่อเช้านะครับซึ่งยังมีมากนะไม่ว่าจะเป็นความเหลื่อมล้ำแม้ว่าจะมีแนวโน้มที่ลดลงแต่ว่าก็ยังคงตัวในระดับสูงนะการติดกับรายได้ปานกลางนะฮะเนื่องจากการเติบโตต่ำกว่าศักยภาพนะครับซึ่งสะท้อนออกมาจากปัญหาความสามารถในการแข่งขันของเราที่ยังไม่ได้ไปถึงไหนนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับปัญหาด้านมลพิษนะที่มาตรการทางกฎหมายต่างๆของเราก็ยังไม่เพียงพอซึ่งท่านอาจารย์ต่างๆได้เสนอเปเปอร์ไปทั้งหมดในเมื่อเช้านี้นะครับวันนี้นะครับเราคงต้องมาคุยกันว่าไอ้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับเราจะมีทางแก้ไขมันอย่างไรนะฮะดังนั้นในวันนี้เนี่ยฮะเราจึงมาพยายามที่จะระดมสมองว่าเราจะปฏิรูปไอ้ปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างเหล่านี้ได้อย่างไรนะฮะวันนี้เราก็ได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจากท่านวิทยากรทั้ง4ท่านที่จะมาช่วยเราเพื่อระดมสมองเพื่อจะตอบปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่านี้ทั้งนะครับท่านแรกเลยนะครับก็ผมขอแนะนำจากผู้มีอาวุโสน้อยที่สุดในที่นี้ไปก่อนนะครับเริ่มต้นจากดร.สมเกียรติตั้งกิจวานิชนะครับอาจารย์สมเกียรติท่านปัจจุบันเป็นประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศไทยนะครับท่านเป็นคนหนุ่มที่สุดในวงนี้นะครับแล้วก็ยังเป็นประธานTDRIที่หนุ่มที่สุดตั้งแต่ก่อตั้งTDRIมานะครับท่านอาจารย์ท่านดร.สมเกียรติจบปริญญาตรีวิศวะจุฬานะฮะด้วยคะแนนสอบเข้าเป็นอันดับหนึ่งแห่งประเทศไทยนะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าสอบออกด้วยคะแนนเท่าไหร่นะครับหลังจากนั้นอาจารย์ก็ไปจบปริญญาเอกที่ญี่ปุ่นนะฮะในสาขาปัญญาประดิษฐ์นะครับแต่หลังจากนั้นมาท่านก็เห็นกงจักรเป็นดอกบัวไม่เคยทำงานในสาขาวิศวกรรมวิศวกรมาอีกเลยนะฮะท่านหันมาสนใจวิชาเศรษฐศาสตร์จนกระทั่งอย่างน้อยไม่ได้เป็นนักศึกษาจึงไม่ถูกอาจารย์ที่ว่าเป็นนักศึกษาชั้นสองครับ ขอบคุณนะฮะอาจารย์สมเกียรติในฐานะที่หนุ่มที่สุดของวงนี้นะฮะคนที่หนุ่มถัดมานะครับก็คือคุณบรรยงพงพานิชนะฮะปัจจุบันท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารเกียรตินาคินนะฮะคุณบรรยงเป็นผู้ที่มีความสามารถสูงมากนะฮะที่สามารถนำคอนเซปต์ปริญญาตรีในด้านเศรษฐศาสตร์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันจนสามารถจะบรรลุความพอใจสูงสุดโดยการเทรดออฟระหว่างเกรดที่จะได้กับความสุขจากการเล่นกีฬาจนกระทั่งสามารถจบปริญญาตรีด้วยเกรด 2.00 พอดีเป๊ะหลังจากนั้นท่านก็ทำงานอยู่ที่เดียวนะฮะท่านเริ่มต้นจากตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้โดยลงหน้าที่ไปเคาะกระดานหุ้นนะฮะจนกระทั่งได้เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ชั้นนำแห่งนั้นในปัจจุบันนะครับท่านต่อไปนะครับเรามาถึงสุภาพสตรีท่านสุดท่านเดียวของวงนี้นะคือศาสตราจารย์ดร.ผาสุกพงษ์ไปจิตรนะฮะอาจารย์จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยโมแนชประเทศออสเตรเลียและก็ปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์อังกฤษประเทศอังกฤษนะฮะอาจารย์มีผลงานการศึกษามากมายนะฮะจนกระทั่งได้รับทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นในปี2552จากสกว.แล้วก็ได้รับทุนเมธีวิจัยอาวุโสจากสกว.ในปี50นะฮะปัจจุบันท่านอาจารย์ผาสุกดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราภิจารณ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับท่านสุดท้ายนะฮะศาสตราจารย์ดร.นิธิเอี่ยวศรีวงศ์นะครับท่านจบการศึกษาระดับปริญญาตรีและโทด้านประวัติศาสตร์จากจุฬาและก็ปริญญาเอกในสาขาประวัติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยมิชิแกนอเมริกานะครับเมื่อจบแล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์อยู่ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับอาจารย์เขียนงานวิจัยทางด้านประวัติศาสตร์มากมายนะฮะเล่มที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือเช่นเรื่องปากไก่ใบเรือที่อาจารย์เมื่อเช้านี้ได้มาใช้เป็นกรณีศึกษาเรื่องความเหลื่อมล้ำในแง่เศรษฐกิจการเมืองไทยนะครับเรื่องพระเจ้าตากในกับประวัติศาสตร์ไทยนอกจากการเขียนงานซีเรียสสกอลาร์แล้วอาจารย์นิธิยังเป็นผู้เขียนบทความแสดงความคิดเห็นต่อสังคมอย่างต่อเนื่องในหน้าหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆนะฮะจนกระทั่งแล้วก็ยังเขียนอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนะครับและได้รับรางวัลอาจารย์ได้รับรางวัลศรีบูรพาในปี2545ครับอาจารย์นิธิเอี่ยวศรีวงศ์ครับอ
เราก็จะมาเริ่มสนทนาโต๊ะกลมกันโดยจะแบ่งอย่างนี้นะครับผมอยากจะให้ทุกท่านเริ่มจากการตอบปัญหาแรกนะครับเราก็จะเรียงกันไปนะครับตามคราวนี้ไม่ได้เรียงตามอาวุโสแล้วนะครับคราวนี้ท่านแรกที่จะคุยกับเราในวันนี้ก็คือคุณบรรยงนะฮะท่านที่2ก็คือดร.สมเกียรตินะฮะตามด้วยอาจารย์ผาสุกแล้วก็ตามด้วยอาจารย์นิธินะครับคำถามแรกที่เราอยากจะช่วยกันระดมสมองก็คือว่าแล้วเมื่อเช้านี้เราคุยกันมาถึงความท้าทายปัญหาอะไรหลากหลายนะครับในแง่ที่เป็นปัญหาโครงสร้างของเรานะฮะทั้งในแง่เศรษฐกิจและในทางการเมืองเนี่ยฮะเดี๋ยวเราก็อยากจะถามทุกท่านในที่นี้ว่าในทัศนะของท่านนั้นเนี่ยอะไรเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจของเราหรือในเชิงโครงสร้างทางการเมืองปัญหาเหล่านี้เนี่ยเรารู้มานานแล้วยังครับหรือเราเพิ่งรู้แต่ถ้าเรารู้มานานแล้วเรามีเทคนิคเรามีความรู้เรามีนโยบายที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นหรือเปล่าถ้าเรามีทั้งความรู้และมีทางเทคนิคที่จะแก้ปัญหาเราแล้วทำไมเรายังแก้ไม่ได้อะไรคือปัญหาหลักขอบคุณครับสวัสดีครับถ้าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ก็คงจะเป็นชั้น5หรือชั้นต่ำสุดนะครับอาจารย์อภิชาติเล่นบอกเกรดของผมในที่ประชุมซะด้วยนะครับคือวันนี้การประชุมวิชาการนะครับถ้าท่านดูในหมายกำหนดการนะครับมีชื่อคนอยู่17ชื่อทุกคนนะครับเป็นด็อกเตอร์ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์รอสอผอสอมีเป็นนายอยู่คนเดียวนะครับพอมาเจอรุ่นเฮฟวีเวททั้งหลายวันนี้ก็เลยขออนุญาตพูดก่อนนะครับเพราะฉะนั้นที่จะพูดเนี่ยไม่ใช่เรื่องวิชาการนะครับผมก็คงไม่มีเรื่องของการวิจัยหรือว่ามีข้อมูลที่ถูกต้อง 100% ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสังเกตนะครับเป็นการประมวลจากประสบการณ์สิ่งที่ผมจะพูดเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่เคยพูดมา 2-3 ครั้งนะครับแล้วก็คิดว่ามันเหมาะที่จะมาพูดอีกครั้งหนึ่งคือพอพูดถึงเรื่องของปัญหาโครงสร้างนะครับโดยเฉพาะโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆมันมองได้หลายมิติมากเวลาเราจะมองโครงสร้างทางเศรษฐกิจแต่มิติที่ผมจะพูดวันนี้นะครับผมอยากจะเน้นกลับไปหัวข้อที่ว่าขนาดบทบาทและอำนาจของรัฐไทยนะครับขนาดบทบาทและอำนาจของรัฐเนี่ยมันมีขนาดมีบทบาทมีอำนาจที่เหมาะสมอย่างไรและมันพัฒนาขึ้นมาอย่างไรนะครับสำหรับผมเนี่ยผมค่อนข้างจะมั่นใจว่า15ปีที่ผ่านมาเนี่ยการขยายตัวของขนาดบทบาทและอำนาจรัฐเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับและเป็นรากฐานของปัญหาอื่นๆทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นรากฐานของปัญหาที่ทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีข้อจำกัดในแง่ของศักยภาพการแข่งขันมีข้อจำกัดในแง่ของการเจริญเติบโตรวมไปถึงการกระจายซึ่งกินไปถึงความหลวมล้ำและที่สำคัญที่สุดนะครับมันทำให้เกิดการขยายตัวของสิ่งที่เราไม่ชอบคือคอร์รัปชันกันค่อนข้างจะมาโหฬารนะครับผมอยากจะจับประเด็นสาระที่จะพูดนะครับโดยขั้นต้นเนี่ยก็จะขอยืนยันสิ่งที่พูดก่อนโดยจะขอยืนยันตัวเลขบางตัวที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่วิชาการก็จริงนะครับแต่ถ้าเผื่อนักวิชาการจะไปสานต่อไปทำวิเคราะห์วิจัยผมเห็นว่ามีคนวิเคราะห์วิจัยเรื่องนี้ค่อนข้างจะน้อยมีคนตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ค่อนข้างจะน้อยคือผมขอจับประเด็น15ปีหลังวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับว่าขนาดบทบาทอำนาจรัฐของเราเนี่ยเป็นยังไงเวลาเราพูดถึงขนาดนะครับส่วนใหญ่เวลาพูดถึงขนาดของรัฐเขาก็จะพูดถึงขนาดของงบประมาณโดยเปรียบเทียบของงบประมาณกับGDP นะครับซึ่งถ้าดูตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็ดูเหมือนรัฐไทยไม่ได้ขยายตัวมากมายเพราะงบประมาณของเราก็อยู่ขึ้นจาก 20% ของ GDP ก่อนวิกฤตมาอยู่ที่ 22-23% และอย่าลืมว่าเราเนี่ยถ้าเทียบแล้วเนี่ยเวลาคนเทียบก็มักจะบอกว่ารัฐไทยเล็กนะครับเพราะประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขาจะ 35-40 เนี่ยได้เลยแต่ผมขอให้พิจารณาลงไปในรายละเอียดในรัฐหลายๆรัฐโดยเฉพาะรัฐที่พัฒนาแล้วเนี่ยนะครับขนาดของงบประมาณเนี่ยมันมีงบประมาณส่วนใหญ่จำนวนมากที่เป็นเรื่องของการ redistribution เป็นเรื่องของการ reallocation นะครับเป็นการส่งผ่านทรัพยากรนะครับจากระหว่างภาคต่างๆแต่ภาคไทยเนี่ยแต่ของประเทศไทยนะครับถ้าเราฟังคำแถลงงบประมาณของท่านประธานขสช.ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนายกนะครับก็จะบอกเลยว่าในงบ 2,575,000 ล้านเนี่ย 78.7% เป็นรายจ่ายประจำผมก็เลยประมาณเอาเลยว่า
เนี่ยครับ70ตัวนี้คือ 17% เนี่ยของ GDP เนี่ยมันเป็นงบโอเปเรชั่นนะครับถ้าเผื่ออยากจะเทียบกับรัฐอื่นๆถ้านักวิจัยอยากจะเทียบผมอยากจะอย่าไปเทียบตัวรวมเพราะมันมีส่วนของ redistribution reallocation ให้ไปเทียบตัวโอเปเรชั่นซึ่งผมค่อนข้างเชื่อว่าโอเปเรชั่นนี่ใหญ่นะครับ 17% ของ GDP เนี่ยเป็นส่วนของโอเปเรชั่นของภาครัฐนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่ทำที่ก็ตั้งคำถามกลับมาว่าโอเปเรชั่นเนี่ยมันมีประสิทธิภาพขนาดไหนนะครับมันช่วยส่งเสริมให้เป็นฐานรากฐานของเศรษฐกิจในภาคอื่นๆได้อย่างไรนะครับอันนี้ผมขอทิ้งไว้แค่นั้นก่อนแต่ขอตั้งข้อสังเกตอันที่หนึ่งเวลาเราพูดถึงขนาดแต่มีเรื่องขนาดเนี่ยมีอีกสองส่วนนะครับที่คนไม่ค่อยได้มองถึงคือรัฐวิสาหกิจส่วนที่สองเนี่ยนะครับรัฐวิสาหกิจไทยนะครับท่านเชื่อไหมครับในปี1998คือ16ปีที่แล้วหลังวิกฤตเนี่ยนะครับเขามีขนาดค่าใช้จ่ายรวมกันของรัฐวิสาหกิจเนี่ยแค่ 17% ของ GDP ในเวลานั้นนะครับปีที่แล้วเรามีค่าใช้จ่ายทั้งหมด 4.6 ล้านล้านบาทนะครับของรัฐวิสาหกิจทั้งหมดแน่นอนครับเป็นน้ำมันซะเยอะราคาน้ำมันมันก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะแต่อย่างไรก็ดีก็ขยายตัวมโหฬารรัฐวิสาหกิจเนี่ยนะครับกลายเป็น 42% ของ GDP จาก 17-18% ของ GDPนะครับตัวรัฐวิสาหกิจที่ไม่รวมสถาบันการเงินสถาบันการเงินจะเป็นกลุ่มที่3ที่ผมจะพูดถึงสถาบันการเงินภาครัฐตัวรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็เกิดคำถามมันเวลาบอก 42% ของ GDP ไม่ได้แปลว่าที่เหลือ58นะฮะ42นี่เป็นการเปรียบเทียบเพื่อเปรียบเทียบกับเวลาก่อนด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีคำถามว่าแล้ววิสาหกิจเนี่ยมันใหญ่ไปหรือเปล่าอันที่1อันที่2มันมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับอันที่3มันโกงหรือเปล่าคำถามที่3ทุกคนตอบได้หมดนะฮะผมไม่ต้องเฉลยนะฮะทีนี้ตัวนี้นะครับผมขอลงรายละเอียดนิดนึงเรามีสิ่งที่เราเรียกว่า privatization คือเอาภาควิสาหกิจเข้าจดทะเบียนในตลาด 3-4 แห่งหลังวิกฤตนะครับ 3-4 แห่งถ้ามองเผินๆเนี่ยถ้าตามนิยามของ privatization เนี่ยคือโอนจากรัฐให้เอกชนแต่ของเราไม่ใช่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้โอนทุกอย่างยังอยู่ใต้อุ้งตีนท่านรัฐมนตรีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นมันมองกลับก็คือกลายเป็นการไปกวาดต้อนเอาทรัพยากรตลาดเนี่ยมาอยู่มาภายใต้อำนาจรัฐอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจคือเราไม่ได้ privatization จริงไม่ได้ privatization ให้สมบูรณ์ทำไปครึ่งกลางๆแล้วก็หยุดนะครับหยุดเพื่อจะดึงอำนาจไว้อย่างนั้นอันนั้นส่วนของรัฐวิสาหกิจส่วนที่สามนะครับคืออันนี้ยิ่งขยายตัวใหญ่เลยครับในรัฐวิสาหกิจ56แห่งมีอยู่7แห่งเป็นสถาบันการเงินนะครับในสถาบันการเงินทั้งหมดเนี่ยนะครับเมื่อหลังวิกฤตเนี่ยมันเขามีขนาดทรัพย์สินรวมกันแค่400ล้านหรือประมาณ 13% ของ GDP ในเวลานั้นปัจจุบันเนี่ยนะครับทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงิน7แห่งเนี่ย 4.7 ล้านล้านบาทนะครับ 42% เหมือนกันจาก 13% คำถามว่าAgain นะครับมันขยายตัวอย่างมีประสิทธิภาพแค่ไหนทีนี้โดยรวมนะครับถ้ารวมทั้งงบประมาณรวมทั้งรัฐวิสาหกิจรวมทั้งตัวสถาบันการเงินเฉพาะกิจนี่ไม่รวมแบงก์กรุงไทยนะฮะ 4.7 ล้านล้านถ้ารวมแบงก์กรุงไทยก็เป็น7ล้านล้านนะฮะคำถามว่าการขยายตัวเนี้ยมันก็ชัดเจนนะครับมันเป็นขยายตัวของขนาดของรัฐนะครับขยายตัวโดยเฉพาะมาขยายตัวในสิ่งที่เป็นนอกงบประมาณนะครับพอขยายตัวอะไรที่เป็นนอกงบประมาณเนี่ยมันก็เกิดคำถามว่าระบบเนี่ยมันมีความรัดกุมมันมีความโปร่งใสเพียงพอเท่ากับระบบงบประมาณซึ่งก็ถือว่าระบบงบประมาณไทยที่วางไว้ตั้งแต่ท่านอาจารย์จุ๋ยป่วยอาจารย์บุญมาเนี่ยก็วางไว้ค่อนข้างจะดีพอสมควร ก็จะเกิดคำถามว่ามันก็เลยนำมาซึ่งความรั่วไหลขนาดใหญ่ตามมาด้วยนั้นเป็นเรื่องของขนาดนะครับเรื่องสองผมอยากจะพูดถึงเรื่องของบทบาทนะครับคือปกติเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคอนเซนซัสนะครับว่าทั่วโลกในสากลนะครับว่ารัฐที่แสนดีแสนเก่งเนี่ยมันไม่มีในโลกนะครับมันไม่มีในโลกไม่ใช่เฉพาะประเทศเรานั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้คอมมิวนิสต์เขาเปลี่ยนระบบเป็นทรานซิชันอีโคโนมีโดยเฉพาะในส่วนของเศรษฐกิจนะครับทีนี้ของเราเนี่ยมันดูเหมือนสวนทางกับเขาในเรื่องของขนาดอย่างที่ผมบอกแล้วในเรื่องของบทบาท
คือปกติเนี่ยก็มีคำถกเถียงกันเยอะนะครับว่ารัฐเนี่ยมันควรจะมีหน้าที่เพียงแค่สร้างกฎกติกาสร้างกลไกนะครับส่งเสริมก็ส่งเสริมเฉพาะที่แล้วให้ตลาดเขาทำหน้าที่ไปแต่ของเราเนี่ยผมขออนุญาตใช้คำว่า พอไปดูรายเราจะพบว่ารัฐเราค่อนข้างจะใช้คำว่าเข้าไปทำบทบาทแทนตลาดอย่างเช่นเรื่องจำนำข้าวนี่ชัดเจนที่สุดถูกไหมครับตลาดเขามีอยู่แล้วเนี่ยนะครับเพื่อสนองนโยบายในรัฐเข้าไปยึดตลาดเขามาทำเองซึ่งมันก็พิสูจน์ชัดเจนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะฮะรัฐเข้าไปจัดการทุกจุดนะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าจะไป G2G Barter Trade นี่คือรัฐเสือกขอประทานโทษ มันเป็นอย่างนั้นหมดเลยนะครับเข้าไปยุ่งทำไมนะฮะทำไมไม่ปล่อยกลไกตลาดอันนั้นก็เป็นเรื่องของบทบาทผมขอทิ้งไว้กว้างๆอยากจะให้มีการศึกษาต่ออันที่3เรื่องของอำนาจคืออำนาจรัฐเนี่ยนะฮะผมไม่ได้หมายถึงอำนาจของรัฐบาลแต่อย่างเดียวนะครับอำนาจรัฐเนี่ยก็คืออำนาจที่เกิดขึ้นในรัฐไทยจะสังเกตว่าเวลาออกกฎหมายเพิ่มเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นกฎหมายมีอำนาจเพิ่มที่จุดใดจุดหนึ่งแม้แต่องค์กรอิสระเนี่ยนะครับก็เป็นการสร้างอำนาจขึ้นมาอีกทีหนึ่งเพราะนั้นมันก็ค่อนข้างจะเห็นว่าในขณะที่กระแสโอเคในโลกกระแสเรื่องดีเรกูเลชันเนี่ยก็เป็นกระแสที่มีคอนโทรเวอร์เชียลถกเถียงกันได้ตามสมควรนะครับแต่ของเราเนี่ยมันค่อนข้างจะไปในทางว่ามีกฎระเบียบมีอำนาจมากขึ้นและอำนาจรัฐเนี่ยก็ชัดเจนครับว่ามันเป็นสินค้านะฮะมันเป็นสินค้าคอร์รัปชันสินค้าคอร์รัปชันนี่ก็คือตัวอำนาจกับบทบาทแล้วก็การควบคุมทรัพยากรของรัฐผมเรียนยกตัวอย่างและบางทีมันก็ซ้ำซ้อนอย่างถ้าใครทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยกตัวอย่างง่ายๆก็จะพบว่ามันมีกฎระเบียบอยู่200 300ข้อในกฎต่างๆที่คุณจะต้องไปปฏิบัติตามมีหน่วยงานที่จะมาตามดูแลคุณทั้งหมดเนี่ยประมาณ12หน่วยงานนะครับทุกหน่วยงานต้องหยอดทั้งนั้นนะครับไม่งั้นไม่เดินนะฮะมันจะเห็นว่าพอมันมีอำนาจปั๊บมันก็เกิดกระบวนการเรดเทปเกิดกระบวนการที่ทำให้เกิดความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นมาทุกจุดอันนั้นก็คือผมก็เลยขออนุญาตสรุปว่าจากข้อสังเกตของผมเนี่ยมันชัดเจนค่อนข้างจะมากว่ารัฐเนี่ยขยายนะครับบทบาทอำนาจและก็ขนาดมากมายในขณะที่ทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างจะไปกันตรงกันข้ามทีนี้ผมอยากจะพูดถึงคำว่าประสิทธิภาพนิดนึงนะครับประสิทธิภาพนิดนึงคือมันค่อนข้างคือมันมีตัวอย่างที่ชัดเจนมากเลยว่าระบบกลไกและวิธีการของรัฐเนี่ยมันมีประสิทธิภาพที่ถ้าเทียบกับเอกชนเนี่ยมันค่อนข้างจะมีปัญหามากยกตัวอย่างง่ายๆขออนุญาตนะครับขอพูดถึงองค์กรอย่างองค์การโทรศัพท์เนี่ยนะบริษัททสทมหาชนจำกัดแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นบริษัทโทรคมนาคมที่มี productivity ต่อพนักงานต่ำที่สุดในโลกนะครับมันชัดเจนเลยนะครับต่ำกว่าบริษัทเอกชนที่ประกอบธุรกิจเดียวกันคือทสทเนี่ย productivity ต่อหัวเนี่ยต่ำกว่า AIS 15เท่านะครับ15เท่านะครับซึ่งมันไม่น่าเป็นไปได้นะครับว่าคนมันจะเก่งกว่ากัน15เท่าได้ยังไงนะฮะแล้วทสทเนี่ยขาดทุนอยู่ปีละ 14,000 ล้านนะครับแล้วก็ใช้ทรัพยากรไปเยอะแยะมากมายมหาศาลผมขอยกตัวอย่างมันมาจากนี่เปรียบเทียบไปฟังหรืออีกอันหนึ่งที่เรากำลังเจอปัญหากันมากก็อย่างเช่นการบินไทยนะครับการบินไทยซึ่งเคยเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีสิทธิประโยชน์ในเรื่องของสิทธิการบินและพอเราเปิดเสรีการบินซึ่งเป็นเรื่องดีของประเทศของผู้บริโภคนะครับการบินไทยก็หัวทิ่มเลยเพราะต้องแข่งกับเอกชนนะครับแล้วก็ไม่มีความสามารถที่จะปรับเรื่องพวกนี้ได้ผมขอยกตัวอย่างสองสามอันเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นคำว่าประสิทธิภาพของภาครัฐและสิ่งที่เติบโตตามรัฐไปก็คือคอร์รัปชันอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับเพราะว่าคอร์รัปชันก็เกี่ยวกับเรื่องของขนาดอำนาจรัฐวิธีลดคอร์รัปชันที่ดีที่สุดก็คือลดรัฐนะฮะลดได้เร็วที่สุดก็คือต้องลดรัฐนะครับถึงแม้จะยังไม่แก้ไปทั้งหมดสิ่งที่พอรัฐใหญ่เนี่ยนะครับรัฐเนี่ยเป็นพื้นฐานของศักยภาพการแข่งขันอยู่แล้วโดยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นรัฐและวิสาหกิจเพราะว่าเขาประกอบกิจกรรมที่เกี่ยวกับอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหมดนะครับพอตัวอินฟราสตรักเจอร์มันไม่มีพื้นฐานที่จะแข่งขัน
นะฮะเขาบอกว่าถ้ารัฐทำเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่สามอันนะฮะห่วยหาย แล้วก็ไม่พอคือคุณภาพต่ำต้นทุนมีการรั่วไหลนะฮะแล้วก็แพงต้นทุนสูงนะฮะต้นทุนมันจะสูงไม่ว่าจะซับซิดี้แล้วทำให้ผู้บริโภคจ่ายต่ำแต่ตัวต้นทุนจริงเนี่ยมันก็จะมักจะสูงไปด้วยทีนี้กลับมาธีมของผมนะครับก็คืออันนี้แหละครับมันเป็นปัญหาโครงสร้างที่ค่อนข้างใหญ่ๆมากนะครับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเนี่ยถึงจะ address ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นในมุมของการเป็นรูปนะครับที่ผมคิดว่าควรจะทำก็คือลดรัดนะครับมีอยู่3ประเด็นนะครับ1ลดขนาด2ทำให้มีประสิทธิภาพเท่าที่จะทำได้แล้วก็3นะครับป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วไหลนะครับอันนั้นก็คือเป็น3ประเด็นอาจจะมีข้อโต้แย้งได้อยู่บ้างว่าจริงๆแล้วในหลายประเทศเนี่ยการพัฒนาเนี่ยใช้รัฐเป็นตัวนำตลอดโดยเฉพาะประเทศใกล้ๆเรานะครับอย่างเช่นสิงคโปร์อย่างเช่นมาเลเซียนะครับแต่อาร์กิวเมนต์ของผมก็คือถ้าจะทำอย่างนั้นคืออันนั้นเขารัฐใหญ่นะฮะแล้วก็ยังใหญ่อยู่ตลอดแม้แต่จีนเองแต่ผมคิดว่าบริบทของประเทศไทยในปัจจุบันเนี่ยมันน่าจะเลยจุดที่จะเป็นอย่างนั้นได้คือทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะต้องมีภาคระบบราชการที่เข้มแข็งนะครับของเราอย่างที่ทราบกันดีว่าระบบราชการที่เคยมีเทคโนแครตเป็นแกนเนี่ยมันถูกทำลายและไม่มีทางสร้างใหม่ได้อีกแล้วนะครับอันนั้นก็คือในมุมณจุดนี้ผมขอทิ้งไว้แค่นี้ว่าธีมปฏิรูปของผมที่สำคัญที่สุดก็คือลดรัดให้มากที่สุดเพิ่มประสิทธิภาพให้มากที่สุดแล้วก็ลดความรั่วไหลสามข้อก็คือคุณบรรยงสรุปอย่างสั้นๆได้นะคือรัฐก็คือตัวปัญหานะครับรัฐคือที่มาแห่งคอร์รัปชันนะครับรัฐใหญ่เกินไปรัฐมีบทบาทมากเกินไปรัฐไร้ประสิทธิภาพรัฐมีอำนาจมากเกินไปดังนั้นนี่คือสาเหตุแห่งปัญหาเชิงโครงสร้างสิ่งที่จะต้องปฏิรูปก็คือลดรัฐลงมาลดขนาดของรัฐลดบทบาทของรัฐลงมานะอาจารย์สมเกียรติครับนอกจากการเป็นรูปตัวรัฐเองแล้วเนี่ยเราควรทำอะไรอีกบ้างครับปัญหาหลักอยู่ที่ไหนครับส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าปัญหาของโครงสร้างเศรษฐกิจไทยนั้นอยู่ที่ development model ของเราที่ผ่านมามันมีปัญหามันทำให้เราประสบความสำเร็จมี growth ที่ผ่านมาแต่ว่ามันสร้างผลพลอยเสียนะครับตามมาเยอะแยะไปหมดนะครับที่สำคัญที่ผมเชื่อว่าอาจารย์บางท่านอาจจะพูดต่อไปก็คือเรื่องของการก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำในวงกว้างนะครับการที่เราพึ่งตลาดส่งออกมากเกินไปทำใหเราผันผวนนะครับกับภาวะเศรษฐกิจโลกมากเกินไปนะครับเราใช้พลังงานเยอะเราใช้สิ่งแวดล้อมเยอะนะครับและถ้าเกิดดูในรูปนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันถึงจุดที่เราจะต้องปรับ development model ถ้าพูดแบบธุรกิจก็คือถ้าธุรกิจทำธุรกิจมาแล้ว business model มันผิดเนี่ยมันทำต่อไปมันทำไม่ได้การพัฒนาประเทศก็แบบเดียวกันนะครับdevelopment model ที่เราทำมานั้นมันส่งมาเราได้ไกลแค่นี้แหละครับเราหวังจะใช้เดเวลลอปเมนต์โมเดลตัวนี้ต่อไปเนี่ยมันไปต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นมันต้องปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพร้อมไปกับการปรับเดเวลลอปเมนต์โมเดลนะครับซึ่งถ้าไล่ต่อไปนะครับก็จะพบว่าการจะแก้ปัญหาที่มันมีจุดอ่อนทั้งมีความเหลื่อมล้ำพึ่งส่งออกเยอะนะครับใช้พลังงานมากทำลายสิ่งแวดล้อมเนี่ยสุดท้ายต้องมาแก้ในเรื่องของด้านอุปทานคือด้านซัพพลายไซด์เวลาที่รัฐบาลต่างๆพูดเรื่องกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลจะพูดเรื่องดีมานด์ไซด์ว่าจะทำยังไงจะล้างท่อให้ใช้จ่ายภาครัฐได้เร็วดึงดูดการลงทุนต่างประเทศใช่ไหมครับทำให้ประชาชนบริโภคพวกนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจระยะสั้นแต่ตัวโครงสร้างเศรษฐกิจมันเป็นเรื่องระยะยาวเหมือนเป็นเรื่องด้านอุปทานนะครับซึ่งในด้านอุปทานนั้นถ้าไล่ไปไล่มาก็จะเหลืออยู่2ตัวใหญ่ๆนะครับคือ1เรื่องของคุณภาพแรงงานคือเรื่องของตัวนี้ก็จะมาโยงกับเรื่องของระบบการศึกษากับอีกตัวหนึ่งก็คือคุณภาพผู้ประกอบการก็จะมี2ตัวใหญ่ๆเงินทุนเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องที่หาง่ายมากนะครับเวลาคิดแบบ production function ทางเศรษฐศาสตร์นั้น K มันจึงเป็นเรื่องที่มันง่ายมากแล้วตอนนี้สำหรับธุรกิจส่วนใหญ่นะครับยกเว้นธุรกิจย่อยกับธุรกิจรากหญ้านะครับแต่ธุรกิจใหญ่ธุรกิจกลางเงินทุนไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือคุณภาพของทักษะแรงงานแล้วก็เรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการนะครับถามว่าทำไมเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันถึงแก้ปัญหาไม่ได้ไม่รู้กันหรือเปล่าอย่างที่อาจารย์อภิชาติถามนะครับส่วนหนึ่งก็คงบอกว่าความรู้ก็ยังไม่เต็มนะครับยังไม่ได้รู้หมดด้วยนะครับที่ผ่านมาถ้าศึกษาโดยเฉพาะเนื่องจากวันนี้เป็นการสัมมนาของคณะเศรษฐศาสตร์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ย
ไม่ว่าชั้น1ชั้น2ชั้น3นะครับหรือเป็น low cost economist high cost economist อะไรก็แล้วแต่ช่วยตอบคำถามให้เราเข้าใจปัญหาพวกนี้มากน้อยขนาดไหนเรื่องการศึกษานั้นช่วยตอบบ้างนะครับแต่ว่าเป็นการตอบภาพใหญ่ๆตัวภาพเล็กๆมันเป็นเรื่องของตัวระบบเรื่องของระบบการศึกษาซึ่งมันเกาะเกี่ยวกันเยอะนะครับมันมีระบบครูระบบจัดสอบระบบหลักสูตรระบบอะไรต่างๆเศรษฐศาสตร์ให้เห็นภาพบางอย่างบ้างแต่ว่าโดยตัวมันเองนะครับจะไม่สมบูรณ์ต้องใช้หลายๆศาสตร์มาช่วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวหนึ่งเรื่องของคุณภาพผู้ประกอบการนั้นเศรษฐศาสตร์ยิ่งน่าอนาจใจมากเลยให้องค์ความรู้ที่จะไปทำต่อค่อนข้างน้อยมากเรื่องของผู้ประกอบการเรื่องของผลิตภาพต่างๆนั้นในทางเศรษฐศาสตร์ถ้าเอาเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับเศรษฐศาสตร์ถือว่าส่วนนี้เป็นส่วนเศษเหลือเป็น residual ไปดู production function มีอะไรมีแรงงานกับมีทุนผู้ประกอบการหายไปเฉยๆเลยจากสมการกลายเป็นกล่องดำมืดเป็น black box นะครับเพราะฉะนั้นศึกษาอะไรก็ไปคอยเก็บเศษดูว่าเมื่อเอาตัวเลขมายำไปยำมาแล้วมันมีเหลือเศษอธิบายอะไรไม่ได้ตัวนั้นแหละคือความสามารถของผู้ประกอบการบวกกับอะไรอีกสารพัดเลยมันเศรษฐศาสตร์จริงๆกำเนิดมาตั้งแต่สมัยอดัมสมิธนั้นอดัมสมิธพูดถึงเรื่องผู้ประกอบการเยอะชุมพีเตอร์พูดถึงบ้างหลังจากนั้นแทบจะหายสาบสูญไปเลยเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์นะครับตอบตรงนี้น้อยไปนะครับแล้วทำให้การศึกษาเรื่องนี้ต่อว่าจะพัฒนาผลิตภาพของผู้ประกอบการต่อไปยังไงเนี่ยทำได้ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะครับเพราะไม่มีกรอบความคิดอื่นที่มาช่วยได้มากเท่าไหร่ด้วยนะครับมีโซลูชันในเชิงเทคนิคหรือยังพอมีนะครับพอมีในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาพอรู้ว่าระบบการศึกษาทุกวันนี้ถ้าเอาขอ3คำแบบคุณบรรยงนะครับการศึกษานี่คงมี3คำอย่างนี้ครับแพงห่วยแล้วก็เหลื่อมล้ำแล้วก็มีบางประเด็นที่จะเสริมคุณบรรยงด้วยก็คือการศึกษานั้นส่วนนึงที่แพงเป็นเพราะว่าต้นทุนในการoperating หรือบริหารจัดการนั้นเป็นส่วนที่เยอะด้วยนะครับถ้าแยกง่ายๆนะครับงบการศึกษาของเราซึ่งทุกวันนี้ไม่น้อยแล้วนะครับ 100% เนี่ยเป็นงบบุคลากรอยู่ 80% ใน 80% นั้น 40% นะครับเป็นงบบริหารจัดการที่ไม่เกี่ยวกับตัวนักเรียนอีก 60% คืองบค่าจ้างครูซึ่งไปอยู่ในห้องเรียนแต่ 40% ก็คืองบของงบค่าจ้างคนที่อยู่ในกระทรวงศึกษาอยู่ในส่วนกลางอยู่ในสถาบันทดสอบอยู่ในอะไรต่างๆที่ไม่ได้ไปสอนเด็กนักเรียนนะครับไม่ได้มีผลต่อเด็กนักเรียนโดยตรงเป็นงบบริหารจัดการด้านการศึกษาถ้าเทียบออกมาก็คือเท่าไหร่ครับ60 40ของ80ก็คือ 32% เยอะกว่าเฉลี่ยที่คุณบรรยงพูดว่างบของของบริหารจัดการภาครัฐทั่วๆไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวอย่างว่าพอรู้ปัญหาพอรู้โซลูชันเป็นส่วนๆแล้วในเชิงเทคนิคนะครับแต่ถามว่าถ้าจะไปต่อในเชิงของการแก้จริงๆนั้นเรารู้ political solution หรือยังตรงนี้เป็นสิ่งที่หนักอกหนักใจมากว่าพอเห็นปัญหาแล้วจะไปให้เกิดการแก้ไขได้ยังไงเนี่ยนักวิชาการอย่างผมก็จนใจอยู่พอสมควรว่าจะไปต่อกันยังไงเพราะเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับโครงสร้างเกี่ยวกับคนเยอะมากเช่นเอาเรื่องครูเรื่องเดียวนะครับเรื่องครูเรื่องเดียวเป็นเรื่องที่จะต้องมีการปฏิรูปกันเยอะเอาเฉพาะของครูภาครัฐนี่มีเกือบ 400,000 คนจะบริหารจัดการกันยังไงระบบต่างๆที่ออกแบบมามันผิดเป็นส่วนใหญ่ถ้าจะไปปรับเปลี่ยนมันกระทบคนเยอะมากรัฐมนตรีไม่ว่าคนไหนนะครับจะมาจากพรรคการเมืองไม่มาจากพรรคการเมืองเนี่ยผมไม่คิดว่ามีใครกล้าไปแตะต้องปัญหาที่มันเป็นเผือกร้อนแบบนี้นี่คือตัวอย่างของปัญหาโครงสร้างที่ว่าเทคนิคอลโซลูชันเนี่ยพอหาได้political solution นั้นยากลำบากเหลือเกินนะครับเรื่องของผู้ประกอบการนั้นพอเห็น technical solution นะครับบางเรื่องบ้างเหมือนกันเรารู้ว่าธุรกิจขนาดใหญ่นะครับของธุรกิจที่ทำวิจัยพัฒนาทำผลิตภาพมีแค่2กลุ่มนะครับกลุ่มที่ใหญ่มากๆกับกลุ่มที่ค่อนข้างเล็กนะครับส่วนใหญ่จะออกเป็นแบบนั้นกลุ่มที่ใหญ่มากๆนั้นถ้าเป็นธุรกิจที่ต้องไปอยู่ในตลาดที่แข่งขันเขาก็จะทำวิจัยทำพัฒนาตัวอย่างประเทศไทยก็เริ่มเห็นอย่างเครือ SCG ก็จะมีบางบริษัทที่เขาต้องไปแข่งข้างนอกเยอะๆเดี๋ยวนี้ธุรกิจมันแข่งกันเยอะนะครับปิโตเคมีกระดาษอะไรต่างๆเนี่ยมันข้ามประเทศกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ทำวิจัยพัฒนาเขาก็อยู่ไม่ได้พวกนี้เขาก็ต้องทำโดยธรรมชาติแต่ก็จะมีธุรกิจอีกกลุ่มนึงซึ่งเป็นธุรกิจผูกขาดหรือกึ่งผูกขาดในประเทศส่วนนึงอยู่ในสาขาบริการที่คุณบรรยงพูดไว้ส่วนนี้เป็นส่วนที่พบว่าแม้มีเงินทุนมหาศาลก็ไม่ทำวิจัยพัฒนาเลยเพราะว่าอยู่ในตลาดที่ผูกขาดหากินสบายอยู่แล้ว
ส่วนธุรกิจขนาดเล็กถ้าจะไปดูปัญหาถ้าเอาเงินมาทำธุรกิจนี่พอหาได้จะเอาเงินมาสร้างนวัตกรรมทำอะไรต่างๆที่มีความเสี่ยงเนี่ยแบงค์ไม่ให้และตรงนี้ก็จะติดปัญหาเรื่องเงินทุนและที่สำคัญอีกตัวหนึ่งก็คือเรื่องของการขาดบุคลากรที่จะมาทำและสาเหตุของการขาดบุคลากรนั้นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีส่วนหนึ่งและเป็นส่วนใหญ่นะครับไปติดอยู่กับภาครัฐส่งไปเรียนส่งไปทำอะไรต่างๆแล้วกลับมาภาครัฐเป็นคนจ้างงานหมดแต่ไม่เชื่อมโยงกับภาคการผลิตเลยตัวอย่างที่อาจารย์นิธิเคยเขียนในหนังสือนานมาแล้วอาจารย์จะจำได้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับอาจารย์ยกตัวอย่างสถาบันหม้อหุงข้าวนะครับสถาบันหม้อหุงข้าวนะครับเป็นสถาบันที่มี PhD ต่อตารางเมตรสูงที่สุดในประเทศไทยแต่ไม่เชื่อมโยงกับภาคการผลิตเลยเพราะฉะนั้นเขาก็มีวิธีการทำวิจัยและพัฒนาของเขาเขาก็ทำของเขาไปเขาก็ของบเพิ่มไปเรื่อยนะครับแต่ถามว่าเดลิเวอร์อะไรกลับมาหรือเปล่าก็ไม่ได้เดลิเวอร์อะไรกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างถ้าเห็นเทคนิคอลโซลูชันแบบนี้แล้วถามว่าจะไปเอาโพลิติคอลโซลูชันมาแก้ได้หรือเปล่าที่ผ่านมานะครับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาหรือเรื่องของการยกระดับนวัตกรรมของเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมีลักษณะคล้ายกันซึ่งมันยากในทางการเมืองก็คือรัฐบาลอายุสั้นแต่ปัญหาอายุยาวปัญหาอายุยาวต้องแก้กันนานเอาอย่างเรื่องการศึกษาทุกท่านจะเห็นว่าถ้าจะแก้ปัญหาการศึกษาให้ได้ดีๆต้องใช้ความพยายามต่อเนื่องอย่างน้อยเป็น 10-20 ปีแต่รัฐบาลอยู่เต็มสมัยก็อยู่4ปีถ้าอยู่ไม่เต็มสมัยก็ยิ่งแย่กว่านั้นอีกทาง TDI ร่วมกับอาจารย์ปกป้องเคยศึกษาว่าเอาตัวเลขง่ายๆมาดูว่า10ปีที่ผ่านมาเรามีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษากี่คนถึงตอนนี้ก็มี17คนเรียบร้อยแล้วคนที่อยู่สั้นที่สุดอยู่ประมาณ 2-3 เดือนแล้วท่านเหล่านั้นจะไปมีกระจิตกระใจอะไรคิดปัญหาที่ต้องแก้20ปีอันนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์ใหญ่ที่มันจะอยู่ติดกับการเมืองแล้วมันเป็นตัวโครงสร้างของปัญหาของประเทศว่าถ้ารัฐบาลอายุสั้นแต่ปัญหาอายุยาวแล้วเกิดรัฐบาลอ่อนแอแต่ปัญหาเข้มแข็งมันจะไปแก้โจทย์ได้ยังไงขอบคุณครับอาจารย์สมเกียรติครับอาจารย์ภาสุขครับอาจารย์สมเกียรติเนี่ยมีประเด็นเพิ่มเติมว่านอกจากจากคุณบรรยงที่เราต้องโฟกัสไปที่การปฏิรูปรัฐแล้วนะฮะในทิศทางที่ลดอำนาจลงเนี่ยสิ่งที่สังคมเศรษฐกิจไทยต้องการก็คือการโฟกัสไปที่ฝั่งซัพพลายของระบบเศรษฐกิจนะครับเพื่อที่จะทำให้เกิดโกรธได้ในระยะยาวนะฮะแล้วก็แก้ปัญหาของไอ้โอโมเดลแห่งการพัฒนาอันนั้นนะเช่นระบบการศึกษาเราจะปรับยังไงเช่น R&D จะทำอย่างไรอะไรแบ่งนี้เป็นต้นนะครับอาจารย์ครับนั่นในทัศนะของอาจารย์เนี่ยอะไรปัญหาเหล่านี้เนี่ยในเชิงเทคนิคเนี่ยเราพอรู้นะฮะแต่ปัญหาในเชิง political solution เนี่ยอาจารย์สมเกียรติเหมือนจะถอดใจนะฮะว่ายังหาไม่ได้ว่าจะทำอย่างไรดีปัญหายากแต่ว่ารัฐบาลอายุสั้นนะครับในทัศนะอย่างเศรษฐศาสตร์การเมืองเนี่ยอาจารย์มองปัญหานี้อย่างไรแล้วก็ส่วนตัวอาจารย์เองเนี่ยมีปัญหาเชิงโครงสร้างอะไรที่จะเสริมเพิ่มเติมไหมครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับปัญหาของเมืองไทยเนี่ยไม่ได้ยิ่งใหญ่ไม่ได้เยอะมากเราเป็นประเทศที่ไม่เก่งในเรื่องของเทคโนโลยีหรือ R&D นะฮะแล้วแต่มันก็เป็นที่น่าสนใจว่าแม้จะเราจะไม่เก่งในเรื่องเหล่านั้นเนี่ยเราก็ได้ผันตัวเองเป็นประเทศเอเชียนิกส์ประเทศหนึ่งแล้วเราก็ปรับตัวเองมาจากประเทศที่เคยมีรายได้ที่ค่อนข้างจะต่ำเดี๋ยวนี้เป็นประเทศที่มีระดับรายได้ปานกลางขั้นสูงmiddle income trap upper level นะฮะทำมาได้ยังไงเดี๋ยวขอย้อนไปนิดหนึ่งทำมาได้ยังไงอันนี้ถ้าย้อนหลังกลับไปเนี่ยเราจะพบว่าตั้งแต่ประมาณสักปีทศวรรษ1980เป็นต้นมาเนี่ยเราก็โชคดีอะนะฮะเราเข้าไปอยู่ในกระบวนการของสิ่งที่เราเรียกว่าการผลิตระบบการผลิตอุตสาหกรรมในระบบโลก global production chain หรือ global value chain เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ global production chain นะคะโดยที่เราก็ไปพึ่งการลงทุนจากต่างประเทศเราก็มีอะไรอยู่บ้างในบ้านเราแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยเราไม่มีเพราะนั้นแหละพอนักลงทุนเข้ามาเนี่ยนะคะก็มาช่วยให้เราเข้าไปตรงนี้ได้นะคะแล้วเศรษฐกิจไทยก็ได้เติบโตมาในระดับที่น่าพอใจตามสมควรแล้วเราก็ต้องยอมรับว่าในขณะนี้เนี่ยเศรษฐกิจไทยจะเจริญเติบโตต่อไปเนี่ยเราก็ต้องมาคิดดูว่าการที่เราเข้าไปอยู่ใน global production chain system เนี่ยนะคะเราควรจะต้องทำอะไรเพื่อที่จะนะคะ
ให้เศรษฐกิจมันขยับไปอีกนะคะเพราะว่าใน global production system เนี้ย global production chain เนี่ยนักลงทุนเนี่ยเขาคาดหวังอะไรจากเมืองไทยนักวิเคราะห์ก็ได้วิเคราะห์ไว้แล้วนะคะในทศวรรษ1990อย่างแกรี่เจอร์ฟี่เนี่ยพูดได้สติชี้ให้เห็นว่าประเทศอย่างเมืองไทยเนี่ยสิ่งสำคัญที่จะต้องทำก็คือหนึ่งเหมือนที่อาจารย์พูดนะคะคือเราต้องปรับคุณภาพคนงานของเราเนี่ยให้อยู่ในระดับที่ขยับขึ้นไปเรื่อยๆทันความต้องการของบริษัทที่เข้ามาลงทุนและทันความต้องการของบริษัทในเมืองไทยที่ก็เริ่มมีการพัฒนาไปด้วยได้ไหมฮะในขณะอีกเรื่องนึงที่จะต้องทำในเรื่องที่หนึ่งเรื่องของคุณภาพคนงานนะคะอีกเรื่องนึงก็คือสาธารณูปโภคเรามีความพรั่งพร้อมในเรื่องของสาธารณูปโภคเพียงพอที่จะตอบรับหรือสนองกับความต้องการของบริษัทที่เข้ามาลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศนะคะในรูปแบบต่างๆเพียงพอหรือไม่และเรื่องที่3อาจจะพูดถึงอีกนิดนึงก็คือว่าเราในการที่จะทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็ต้องมีการปฏิรูประบบภาษีระบบอะไรของเราเหมือนกันจริงไหมเพื่อที่จะให้มีรายได้เพียงพอที่จะมาใช้จ่ายในสิ่งเหล่านี้รวมทั้งใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าและบริการสาธารณะซึ่งประชาชนคนไทยเนี่ยก็ต้องการเพื่อที่จะทำให้มีชีวิตที่คล้ายกับมีความอยู่ดีกินดีแล้วก็มีความสุขที่จะทำงานอยู่ในสังคมเดียวกันนะคะทีนี้ถามว่าในเรื่อง3เรื่องที่กล่าวมานี้เนี่ยเมืองไทยทำได้แค่ไหนนะคะเรื่องคุณภาพของคนงานก็ทำได้ในระดับหนึ่งถ้าพูดถึงว่าจำนวนปีที่คนไทยโดยเฉลี่ยได้เรียนหนังสือเพิ่มขึ้นไหมก็เพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์ของคนที่เรียนมัธยมเพิ่มขึ้นไหมก็เพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์ของคนที่เรียนระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้นไหมก็เพิ่มขึ้นแต่เมื่อเราไปเปรียบเทียบดูกับประเทศอื่นๆประเทศอื่นๆเขาก้าวรุ่งหน้าเปล่าไปแล้วเราเนี่ยในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราไม่ทัดเทียมเราล้าหลังกว่าสิงคโปร์มาเลเซียฟิลิปปินส์เราอาจจะดีกว่าเวียดนามเราอาจจะดีกว่าลาวเราจะดีกว่าเขมรแต่เราไม่ดีกว่ามาเลเซียและฟิลิปปินส์นะคะเพราะฉะนั้นพอเราล้าหลังตรงนี้ถ้าทำไม่ได้เนี่ยนะคะมันก็เกิดปัญหาว่าขณะนี้ดีมานด์ในตลาดโลกมันได้เปลี่ยนไปแล้วจากไอ้อุตสาหกรรมที่เราเคยผลิตได้นะคะมันขยับไปเป็นเทคโนโลยีอีกระดับหนึ่งแล้วนักลงทุนที่เคยจะมาลงทุนบ้านเราเขาก็อยากจะได้คนงานที่จะเข้าไปตอบสนองความต้องการของเขาแต่เราก็ไม่สามารถจะ satisfy เขาได้หรือเขานึกถึงพวก infrastructure อะไรต่างๆเรื่อง infrastructure เมืองไทยไม่ได้ลงทุน infrastructure มาตั้งแต่ปี2540หมายความว่า infrastructure ที่สำคัญในระยะแรกก็เป็นเพราะว่าเราเนี่ยมีปัญหาในทางเศรษฐกิจก็ทำให้เราได้รับรายได้ลดน้อยลงแต่ระยะหลังนี้เป็นเพราะว่าเกิดความไร้เสถียรภาพในทางเศรษฐในทางการเมืองจนกระทั่งไม่มีรัฐบาลใดสามารถที่จะดำเนินนโยบายในเรื่องของการลงทุนทางด้านสาธารณูปโภคได้เป็นชิ้นเป็นอันนะอันนี้ก็เป็นปัญหาในทางการเมืองแล้วปัญหาทางการเมืองนี่มันเกิดมาจากอะไรจริงๆถ้าคิดดูแล้วเนี่ยนะคะเราก็มันไม่น่าจะมีปัญหาทางการเมืองมากมายใช่ไหมเพราะเราก็เริ่มพัฒนามีระบอบประชาธิปไตยมีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมเราก็ใช้กฎเกณฑ์ของสากลโลกอะไรต่างๆแต่อยู่มาเราก็เกิดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองแล้วก็การที่ชนชั้นกลางเกิดกลัวพัฒนาการการเมืองภาคมวลชนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มีความระสำระสายมาโดยตลอดก็อันนี้คิดว่าเป็นปัญหาโครงสร้างนะคะสรุปก็คือรัฐไทยไม่สามารถจะจัดการกับเรื่องคุณภาพของคนงานและแม้แต่จะบริหารจัดการการลงทุนด้านสาธารณูปโภคเพราะว่าการเมืองไร้เสถียรภาพ
ขอบคุณอาจารย์นะฟังถึงตอนนี้นะฮะสามท่านที่พูดมาทั้งหมดมีจุดร่วมกันอย่างหนึ่งว่าท่าทางปัญหาห่วงโซ่ใจกลางของการปฏิรูปเศรษฐกิจไทยก็คือตัวรัฐเองนะฮะตั้งแต่ขนาดบทบาทนะครับ political solution แล้วก็พูดถึงเรื่องว่าไอ้ความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันเนี่ยที่มันเป็นตัวทำให้เราไม่ไปถึงไหนการเติบโดยเฉพาะอย่างยิ่งการหวาดกลัวการเมืองมวลชนของชนชั้นกลางไทยที่ซึ่งนำมาซึ่งความขัดแย้งทางการเมืองด้วยนะครับกล่าวในแง่นี้แล้วอาจารย์นิธิครับอาจารย์นิธินี่เห็นด้วยกับสิ่งที่ท่านผู้อภิปรายทั้งหมดผู้อภิปรายทั้งหมดที่กล่าวมาไหมฮะในโดยเฉพาะในเรื่องปัญหาห่วงโซ่ใจกลางที่ผมสรุปว่าเป็นปัญหาที่ตัวรัฐเองนะฮะอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมนอกจากประเด็นนี้ไหมครับคือก็โชคดีนะครับผมเป็นคนเดียวที่ไม่ใช่นักเศรษฐศาสตร์อย่างเดียวคือไม่ระแคะระคายกับเศรษฐศาสตร์ด้วยแล้วก็โชคดีที่ทุกท่านพูดอะไรที่ไม่ขัดแย้งกันชัดเจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นผมก็สามารถบอกได้เห็นด้วยกับทุกท่านอะไรเงี้ยนะฮะบางทีอาจจะไม่รู้เรื่องเลยก็ได้ผมเองไม่ค่อยแน่ใจนะครับอาจารย์ภาสุขคือไม่ค่อยแน่ใจว่าไอ้สิ่งที่อาจารย์เรียกว่าไอ้ global productionเชนที่ว่าเนี่ยซึ่งมันเคยให้คุณแก่เรามาเนี่ยมาถึงนาทีนี้มันกำลังจะให้โทษหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะแต่ช่างมันก่อนนะผมรู้สึกว่าจากความไม่ระแคะระคายในเศรษฐศาสตร์นั้นเนี่ยผมก็จะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ดีกว่านะเพราะว่าพูดไปก็มันก็ไม่ได้เรื่องนะผมอยากจะพูดถึงสิ่งที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่คุณแก้ไม่ออกนะที่มันตกทอดมาตั้งแต่อดีตแล้วก็สืบมาจนถึงปัจจุบันนี้ด้วยเนี่ยนะสรุปให้เหลือสั้นๆเลยเนี่ยประเทศนี้เนี่ยเป็นประเทศที่ผ่านการเข้าสู่ยุคสมัยใหม่เนี่ยโดยจำกัดกลุ่มคนที่เป็นผู้นำในการนำเข้าสู่สมัยใหม่เนี่ยจำนวนน้อยแบ่งผลประโยชน์กันจำนวนน้อยสืบมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยคุณอยู่ในเศรษฐกิจที่ฝรั่งเรียกว่าOligopoly คือคุณอะไรอ่ะคุณคนจำนวนน้อยเพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นเองที่มีถึงไม่ถึงขนาดผูกขาดทั้งหมดนะแต่ว่ามีผลต่อตลาด 70-80-90% นะแล้วคนเล็กๆอื่นๆเนี่ยก็มีอยู่ 10% ที่คุณจะเข้ามามีส่วนแบ่งบ้างนะผมคิดว่านี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดทำไมมันถึงเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้และคุณแก้อะไรไม่ได้ตราบเท่าที่เศรษฐกิจมันยังมีลักษณะโอลิโกพอลีแบบนี้คุณแก้อะไรไม่ได้นะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าไล่ย้อนไปในประวัติศาสตร์เนี่ยเมื่อกี้ก็คุยกับอาจารย์พิชาติอยู่ผมคิดว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียบอกเฉียงใต้นะครับที่เป็นอาณานิคมแล้วยังไม่เคยได้กู้เอกราชถึงนาทีนี้คือทุกประเทศรอบบ้านเราเนี่ยได้กู้เอกราชหมดแล้วนะครับแต่เราเนี่ยไม่เคยผ่านประสบการณ์ของการกู้เอกราชอย่านึกว่าการกู้เอกราชคือต้องมีสุการโน่ต้องมีองซานต้องมีโฮจิมินห์ไม่ใช่นะฮะโอเคคุณต้องมีสิ่งเหล่านั้นด้วยแต่ที่สำคัญกว่าคุณต้องเปลี่ยนสังคมทั้งสังคมอย่างที่ผมยกตัวอย่างคุณชาติฟังเมื่อกี้เนี่ยไม่มีชาวอินโดนีเซียในโลกนี้มาก่อนนะครับคุณมีแต่ชาวชวาชาวสุมาตราชาวมีนังกระเบาชาวอะไรก็แล้วแต่ย้ายไปหมดนะฮะคุณต้องทำให้คนรู้สึกว่าฉันกับเขาเนี่ยเป็นคนพวกเดียวกันและเสมอภาคกันนะครับความรู้สึกว่าเราอยู่ร่วมชาติเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากๆเป็นเรื่องที่เปลี่ยนแปลงมนุษย์มากๆนะครับเพราะชาติเนี่ยมันเป็นรัฐชนิดเดียวในโลกนี้ตั้งแต่เราออกจากถ้ำมาเนี่ยเป็นรัฐชนิดเดียวในโลกนี้ที่ยอมรับว่าทุกคนชาติเป็นสมบัติของทุกคนอย่างเท่าเทียมกันคุณไปถือธงชาติแล้วบอกว่ามนุษย์ไม่เท่ากันคุณไม่ได้รักชาติคุณรักแต่ธงชาตินะครับเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้เข้าใจไหมฮะสังคมเราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเมื่อไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้เนี่ยคนไทยจึงซับมิสซิฟอะยอมอะไม่ใช่ยอมยนยังคล้ายๆคุณมีอำนาจคุณหือไม่ขึ้นอะคุณไม่อยากหือเอางั้นดีกว่านะคุณไฮเรคิคอลคุณมองเห็นคนเป็นชั้นเป็นช่วงชั้นเนี่ยลึกเข้าไปในหัวใจของคุณนะฮะคุณมีสำนึกเกี่ยวกับชาติที่ยอมเนี่ยช้าคนอื่นทั้งหมดในประเทศไทยเนี่ยคงสักช่วงประมาณ1970เป็นต้นมาแล้วก็มั้ง
ที่เราเริ่มมีสำนึกชาติเนี่ยขยายตัวไปมากขึ้นขอโทษไม่ใช่อย่างนั้นในอินโดนีเซียไม่ใช่อย่างนั้นในพม่าไม่ใช่อย่างนั้นในเวียดนามเป็นต้นด้วยเหตุดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณจึงแก้ไม่ได้แล้วเมื่อคุณแก้ไม่ได้เนี่ยสิ่งที่มันตลกมากเลยนะฮะถามว่าโอลิกอพอรีเนี่ยมันเกิดขึ้นบนฐานทางการเมืองอะไรคำตอบง่ายๆคือคุณต้องมีโอลิกาคีก่อนคุณต้องมีกลุ่มคณะธิปไตยก่อนจะเป็นทหารจะเป็นข้าราชการจะเป็นนักการเมือง เป็นเจ้าพ่ออะไรก็แล้วแต่ร่วมกันกับพวกทุนนะแบ่งผลประโยชน์กันคุณถึงจะเกิดโอลิกอพอลีได้คุณอยากจะทำลายโอลิกอพอลีซึ่งจริงๆนี่คือคอร์รัปชันที่คุณบรรยงไม่ได้พูดถึงโอลิกอพอลีคือคอร์รัปชันที่ยิ่งใหญ่มากๆในสังคมไทยแล้วก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงนะครับคุณอยากจะทำลายสิ่งนี้คุณทำยังไงคุณบอกไอ้โอลิกาคีที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ดีฉะนั้นคุณจะไปหาโอลิกาคีที่มาจากการรัฐประหารแทนเพื่อจะแก้ปัญหาโอลิกอพอลีผมว่ามันตลกสิ้นดีคือมันคิดอะไรแปลกๆที่ตามไม่ทันอย่างคนในอนานิคมโดยแท้ขอบคุณครับโอเคครับการสรุปเราก็ยังเป็นคนอย่างเราก็เป็นไทยแท้นะครับเพราะไทยแท้คือความเป็นอาณานิคมนะดังนั้นเราจึงแก้ปัญหาโอลิโกโพลีไม่ได้เพราะว่าเราเอาโอลิโกโพลีกลุ่มหนึ่งไปสู้อีกกลุ่มหนึ่งนะครับโอเคครับดังนั้นขออนุญาตถามกลับนะฮะอาจารย์นิธิพูดราวกับว่าดังนั้นเราจึงไม่มีทางเกือบจะทำให้เราค่อนข้างเศร้านะฮะมองไม่เห็นทางออกของสังคมไทยนะฮะว่าในสำนึกแบบช่วงชั้นที่คนมันไม่เท่าเทียมอย่างนี้นะความเป็นชาติที่ไม่เท่าเทียมอันนี้นะครับมันทำให้เรายังต้องพึ่งกับโอลิกาคีอยู่นะทำให้โอลิกาคียังอยู่ทำให้การผูกขาดน้อยลายเนี่ยนะฮะมันยังอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยนะอาจารย์มองแนวโน้มของการปฏิรูปรอบนี้ยังไงครับโอกาสที่จะสำเร็จมันมีไหมครับหรือว่าอะไรคือเงื่อนไขแห่งความสำเร็จครับหรือไม่สำเร็จฮะคือการปฏิรูปรูปนี้ในศาสนาของผมนะครับมันไม่ใช่การปฏิรูปอย่างที่เราทุกคนพูดถึงนะครับมันเป็นเรื่องของการปรับผมเรียกออลิกาคิกกรุ๊ปปิ้งอ่ะคือการรวมกลุ่มของกลุ่มคณะธิปไตยใหม่อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะบางกลุ่มถูกขจัดออกไปบางกลุ่มถูกกันแล้วก็หลายกลุ่มด้วยกันจะซื้อหรือจะประจบจะเลียอะไรผมไม่ทราบแต่คือคอนเนคชั่นนี่ก็เป็นสินค้าอย่างยิ่งอ่ะนะฮะคุณต้องซื้อคุณต้องแสวงหาเข้ามานะจนทั้งสามารถผนวกตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มออลิกาคิกกลุ่มอันใหม่เนี่ยได้นะฮะมันจึงไม่ใช่การปฏิรูปในความหมายอย่างที่เรากำลังพูดถึงแต่รูปของออลิกาคีจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับโอเคครับสรุปเราก็ถ้าในความหมายนี้นะคะคณะที่ปฏิกลุ่มนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากคณะที่ปฏิกลุ่มเก่าๆนะแม้ว่ารูปแบบอาจจะเปลี่ยนไปบ้างนะแต่โดยสาระสำคัญก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนเพราะงั้นในแง่ความหมายนี้นะฮะสำนึกของความเป็นชาติก็คงยังไม่สามารถในแง่ของความเท่าเทียมที่จะทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมขึ้นมาต่อต้านหรือคัดงานอำนาจของโอลิการ์กี้ก็ยังเป็นไปไม่ได้นะครับคุณบรรยงมองปัญหานี้ยังไงครับรัฐเราจะเอากระดิ่งไปแขวนคอแมวยังไงรัฐเนี่ยมันคือแมวใช่ไหมไอ้มันคือเราจะกระดิ่งไปแขวนคอแมวยังไงทั้งที่รัฐมันมีปัญหามากขนาดนั้นฟังแล้วผมไปไม่ค่อยจะเป็นเลยครับก็ขอแล้วชักงงว่าเรานี่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในไอ้โอลิการ์กี้ไอ้คณะที่ปฏิไตชุดใหม่ได้แล้วยังว่าอยากจะกลับมาตามแนวตื้นๆนะครับของผมนิดหนึ่งคืออย่างนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็เหมือนทั้ง3ท่านเนี่ยครับคือเมื่อต้นปีที่แล้วนี่เองก็ยังอยู่ในกลุ่ม2เอา2ไม่เอานะครับเหมือนท่านอาจารย์นิติอาจารย์ภาสุขอาจารย์สมเกียรตินะครับซึ่ง2เอา2ไม่เอาที่อาจารย์ปกป้องเขาเป็นคนตั้งก็จะเป็นเรื่องว่าเราไม่เอาเผด็จการเราไม่เอาปฏิวัติเราไม่เอาความรุนแรงเราไม่เอาเราเอาปฏิรูปเราเอาการเลือกตั้ง
นะครับเสร็จแล้วเขาก็ปฏิวัติโดยบอกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงความรุนแรงเสร็จแล้วเขาบอกว่าเว้นวรรคการเลือกตั้งเพื่อจะปฏิรูปโอเคนะครับไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนตามนั้นแล้วมันก็เกิดขึ้นสำหรับตัวผมเองอันนี้ไม่ใช่เพื่อออกตัวนะผมก็คิดว่าเราก็ตัวผมเองก็มีทางเลือกอยู่3ทางในระยะข้างหน้าเนี่ยว่าทางที่1ก็อยู่เฉยๆนะครับทางที่2ก็ต่อต้านไปนะครับต่อต้านทุกรูปแบบตอนนี้กับทางที่3ก็ทำเท่าที่ทำได้นะครับทำเท่าที่ทำได้โดยหวังว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันอาจจะเป็นประโยชน์เมื่อระยะเปลี่ยนผ่านมันเดินต่อไปนะครับผมก็เลือกทางที่3แล้วครับเพราะทางที่2ก็ไม่ได้มีศักยภาพเพียงพอที่จะไปทำอะไรได้ขนาดนั้นก็เลยอยากจะเล่าให้ฟังนิดนึงก็กลับมาแนวเนี่ยครับว่าสิ่งที่ก็ไม่ทราบว่าทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะครับสิ่งที่ทำอยู่หลายท่านก็คงทราบว่าผมก็เป็นคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสาเหตุที่รับก็เพราะที่พูดตั้งแต่ตอนต้นแหละครับเพราะคิดว่าอันนั้นเนี่ยมันเป็นจุดที่ควรจะวางรากฐานและทำอะไรไว้ได้บ้างแนวคิด ผมไม่สามารถพูดแทนคณะกรรมการทั้ง20กว่าคนนะครับแต่อย่างน้อย 6-7 คนที่ทำงานใกล้ชิดกันก็คงจะมีแนวคิดที่ใกล้เคียงกันก็คือก็3อันเท่านั้นเองนะครับอันที่1คือทำยังไงให้มันเล็กไอ้ระบบธุรกิจ 4.6 ล้านล้านขนาดมหึมาเนี่ยทำยังไงให้มันเล็กแต่มันก็ไม่ใช่อยู่ไปขดมันเพราะมันมีหน้าที่ของมันอยู่การที่จะไปขดจะไปหายไปเลยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะทำให้เกิดความเสียหายและเกิดคอนซิเควนซ์ทำยังไงให้มันเล็กอันที่2ก็คือทำยังไงให้มันสะอาดนะครับทำยังไงให้มันมีเลเวลของการโกงการกินการคอร์รัปชันมันน้อยลงการที่3ก็คือทำยังไงให้มันมีประสิทธิภาพผมไว้อันที่3นะครับเพราะผมคิดว่ามันมีความหวังน้อยที่สุดนะครับก็คือทำให้มีประสิทธิภาพมันก็ง่ายๆอยู่อย่างนั้นนะครับทีนี้เอาขอพูดสั้นๆนะครับทำให้มันเล็กก่อนทำให้มันเล็กคือจริงๆพอไปดูแล้วเนี่ยครับมันมีรัฐวิสาหกิจหลายแห่งที่1ไม่ได้มีหน้าที่บทบาทอีกต่อไปยุบไปก็อาจจะไม่กระทบอะไรมากนักอันนั้นก็อยู่ในกลุ่มที่1กลุ่มที่2ซึ่งน่าสนใจนะครับมันมีรัฐวิสาหกิจหลายแห่งที่อยู่ในสภาพที่พร้อมพอสมควรแล้วที่จะปล่อยออกไปนะครับปล่อยออกไปให้มันเป็นของเอกชนของตลาดแต่ก็ต้องปรับหลายๆเรื่องก่อนที่จะทำนะครับคือ privatization ออกไปกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่อาจจะปรับสภาพเพิ่มประสิทธิภาพใส่ความโปร่งใสลงไปอันนั้นก็คือซึ่งโดยอันนี้เนี่ยนะครับเอาแค่นี้อันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าทำได้อย่างจริงจังก็อาจจะลดขนาดได้สักครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งอาจจะไม่ลดทันทีแต่อย่างน้อยก็วางรากฐานไว้ว่าในอนาคตเนี่ยรัฐวิสาหกิจก็จะมีขนาดเหลือสักครึ่งหนึ่งส่วนที่สองก็คือที่บอกว่าทำให้สะอาดจริงๆมันก็เป็นเรื่องของกระบวนการต่อต้านคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นทั่วโลกในปัจจุบันที่ก็เน้นอยู่2เรื่องเองนะครับทำยังไงที่จะทำให้เกิดความโปร่งใสให้มากที่สุดกับอันที่2ให้มีส่วนร่วมนะครับให้คนข้างนอกเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมโปร่งใสเนี่ยนะครับความจริงเนี่ยมันมีมาตรฐานเยอะแยะไปหมดนะครับที่จะทำให้การโปร่งใสในขั้นตอน governance ต่างๆไม่ว่าจะเป็น OECD ของWorld Bank ของ IMF เราเอามาปรับใช้ได้ดีตามสมควรนะครับอันนั้นก็กำลังพยายามวางรากฐานที่จะให้เกิดการโปร่งใสตั้งแต่การเปิดเผยข้อมูลตั้งแต่ระบบ governance ต่างๆถ้าเป็นไปได้ก็ไปจนถึงระบบของการบริหารจัดการซึ่งมันก็มีโครงสร้างหลายๆอันที่กำลังศึกษาอยู่ขอไว้ครั้งอันสุดท้ายทำให้มีประสิทธิภาพคือความจริงมันก็จะเป็นพอๆกับเรื่องเดียวกันนะครับกับความโปร่งใสเพราะว่าหลักพื้นฐานของความโปร่งใสนั้นมันจะทำให้ตลาดเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมได้แล้วก็จะผลักดันและให้มีประสิทธิภาพได้มากตามควรทีนี้อันนั้นก็คือถ้าเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจโดยสังเขปนะครับที่คณะกรรมการพยายามทำก็ทำอยู่อย่างนั้นโดยหวังว่าเมื่อมีการเลือกตั้งไปแล้วนะครับรากฐานที่วางไว้อันไหนที่ออกเป็นกฎระเบียบได้อันไหนที่ก็จะยังอยู่ต่อไปส่วนความกังวลนิดหนึ่งนะครับผมเรียนตรงๆว่าในความเห็นส่วนตัวเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผู้ที่มีอำนาจเนี่ยจะต้องเลือกเอาระหว่างการรีฟอร์มกับการเติบโต
ผมว่าในระยะสั้นเนี่ยนะครับเนื่องจากโครงสร้างของเราเนี่ยถ้าจะรีฟอร์มให้ได้ผลจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าการเติบโตอาจจะหยุดชะงักลงบ้างผมยกตัวอย่างง่ายๆผมเอาจากบทความของอาจารย์นิธิอันหนึ่งที่ท่านเคยเขียนไว้ว่าในสังคมระบอบอย่างนี้เนี่ยคอร์รัปชันมันมีหน้าที่ของมันอยู่จริงเลยครับถ้าปราบคอร์รัปชันเหลือศูนย์วันนี้เศรษฐกิจหยุดรับรองเลยครับมันทำงานกันไม่เป็นน่ะนักธุรกิจแม่งก็ลงทุนไม่เป็นนะข้าราชการก็หยุดทำงานขอพูดแบบตรงๆนะครับอย่างนั้นแน่ๆเลยครับผมอยู่ในตัวธุรกิจเซกเตอร์เพราะฉะนั้นการ sacrifice ระหว่างโกรธเหมือนที่สีจิ้นผิงพูดอยู่ทุกวันนี้นะครับเรื่องเดียวกันเลยครับเขาบอกว่าเขาจะไม่เน้นโกรธเขาจะต้องปราบคอร์รัปชันก่อนแต่สีจิ้นผิงใครๆก็รู้มันอยู่อีก8ปีมันก็ทำได้แต่ไอ้เฮียตู่อยู่อีกปีเดียวเนี่ยมันจะเกิดเกียร์ว่างขึ้นเยอะมากเลยนะครับมันถ้าจะปราบจริงนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าจะปราบจริงมันจะเกิดเกียร์ว่างนะครับเกียร์ว่างรอเลือกตั้งเนี่ยในการทำงานการลงทุนภาครัฐอะไรทั้งหลายแหละผมรับรองเลยนะครับถ้าจะปราบจริงนะฮะมันก็จะมีอาการพวกนั้นซึ่งเราก็จะต้องอันนั้นเป็นกังวลนะครับว่าถ้าอยากรีฟอร์มจริงอยากจะทำจริงเนี่ยมันต้องsacrificeกับไอ้ช็อตเทอมบางอย่างแต่สำหรับผมถ้าความตั้งใจจริงจะอยู่ปีเดียวจริงก็ไม่รู้จะป๊อปปูล่าไปทำไมน่าจะคุ้มที่จะsacrificeไอ้โกรธระยะสั้นไปบ้างเพราะไอ้โกรธแบบนั้นคือผมกลับเรียนนิดนึงนะครับมาสอบสืบเรื่องที่อาจารย์สมเกียรติพูดด้วยคือมันเป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์นะครับว่าถ้าเซกเตอร์ไหนเนี่ยมันมีกำไรมากเนี่ยทรัพยากรมันก็ไหลเข้าเซกเตอร์นั้นนะครับผมยืนยันเลยครับว่าเซกเตอร์ที่กำไรมากที่สุดในประเทศไทยคือเซกเตอร์ที่ corruptible แต่ที่พอเซกเตอร์ corruptible มันก็โยงกลับไปเลยว่าไอ้เซกเตอร์ corruptible ส่วนใหญ่มันไม่แข่งกับโลกอะฮะเพราะคุณไม่สามารถช่วยให้ใครไปชนะโลกได้แต่คุณช่วยพรรคพวกให้ได้เอาเปรียบคนอื่นที่ต้องอยู่แถวนี้ได้นะนี่ก็คือคอนเซปต์ของไอ้พรรคพวกนิยมธรรมดาเพราะฉะนั้นพอไอ้เซกเตอร์นี้กำไรมากเนี่ยนะครับทั้งอัจฉริยะทั้งอะไรมันก็ไปอยู่แถวนั้นหมดนะครับมันไปอยู่ในหน่วยที่เรียกว่า economic rent ที่ล็อบบี้อิสอะไรพวกนี้นะครับเซกเตอร์คุณบรรยงป่ะครับเวลาพูดถึงเซกเตอร์มันกว้างนะครับกว้างแต่ขอต่ออีกนิดเดียวครับผมใช้เวลาค่อนข้างเยอะซึ่ง R&D ก็เหมือนกันครับภาคเอกชนทำ R&D เพื่ออะไรครับเพื่อจะให้ได้มีศักยภาพในการแข่งขันแต่ถ้าเผื่อความได้เปรียบในการแข่งขันมันหาซื้อได้มันก็ไม่ทำนี่ซิมเปิ้ลเรื่องเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้น R&D ของเมืองไทยมันเลยค่อนข้างจะต่ำคือมันก็เป็นก็สรุปอีกทีนะครับผมเห็นว่ามีความหวังบ้างที่จะมีการปรับแต่ทั้งหมดจนถึงกันนั้นรีฟอร์มเข้าสู่ที่จริงผมไม่คิดว่ามันจะไปถึงขนาดนั้นนะครับชี้ประเด็นอันหนึ่งก็คือว่าที่ไหนมีอำนาจที่นั่นก็คือคอร์รัปต์แล้วก็เลนนะทุกอย่างมันก็จะกระจุกตัวอยู่ที่นั่นใช่ไหมครับในแง่นี้เนี่ยอาจารย์มองว่าแนวโน้มการเป็นรูปข้างหน้าอย่างไรครับว่าปัญหาที่อาจจะหนักหน่วงอันนี้นะครับเราจะแก้มันยังไงเราต้องปฏิรูปอะไรก่อนเราต้องปฏิรูปรัฐยังไงเราต้องปฏิรูปการเมืองยังไงและสิ่งที่เป็นอยู่มันมีโอกาสนะครับอาจารย์ไม่ควรถามอาจารย์ประสุกเลยเพราะอาจารย์ประสุกเนี่ยกำลังงงอยู่ว่าที่พูดกันถึงเรื่องการปฏิรูปเนี่ยพูดกันถึงเรื่องอะไรบ้าง เพราะว่าที่งงเนี่ยก็คือว่าปกติเรานึกถึงการปฏิรูปเนี่ยเราก็นึกถึงว่ามันก็ต้องมีบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลายภาคส่วนนะที่จะเข้าไปมีบทบาทเพราะว่าสังคมเรามันมีความสลับซับซ้อนเพิ่มขึ้นกลุ่มต่างๆมีความหลากหลายมากขึ้นจริงไหมคะแล้วก็ที่จะปฏิรูปกันเนี่ยเพราะว่ามันมาจากความขัดแย้งด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะปฏิรูปคู่ขัดแย้งก็ต้องมีส่วนจริงไหมฮะคู่ขัดแย้งจะเอาวินวินเนี่ยจะเอาแบบฉันชนะคนเดียวและอีกฝากหนึ่งต้องยอมรับความพ่ายแพ้ไปเนี่ยแล้วมันจะเป็นการปฏิรูปไปได้ยังไงคือยังงงๆอยู่อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็แนวโน้มที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ดูเหมือนว่าการปฏิรูปเนี่ยมันจะจำกัดอยู่ในกลุ่มคนจำนวนน้อยมาก
แล้วก็พยายามที่จะกีดกันมีการกีดกันคู่ขัดแย้งออกไปด้วยนะฮะดังนั้นผลของการปฏิรูปแนวโน้มเนี่ยผลของการปฏิรูปที่ออกมาก็คือว่าอัดยายซื้อขนมยายอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะแล้วมันจะเป็นที่มันก็เป็นที่พอใจของคนกลุ่มเล็กๆเนี่ยแต่มันจะเป็นที่พอใจของคนทั้งประเทศหรือเปล่าซึ่งเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ได้เข้าไปอยู่ในขบวนการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปนี้เลยก็เลยกำลังคิดว่าเอ๊ะแนวโน้มนี้ในท้ายที่สุดเนี่ยเราจะมีความขัดแย้งมากกว่านี้หรือเปล่าเนี่ยนี่ก็เป็นความกังวลใจที่ฉันอยากจะเห็นความขัดแย้งได้รับการแก้ไขแล้วก็การปฏิรูปประสบความสำเร็จแต่เป็นกังวลอยู่ว่ามันจะนำไปสู่ความขัดแย้งที่มากกว่านี้หรือไม่ขอบคุณครับอาจารย์ครับชัดเจนนะครับเราจะทำยังไงให้การเป็นรูปที่ผะที่เป็นอยู่นั้นมันถูกใจคนส่วนใหญ่ซึ่งไม่มีส่วนร่วมนะและก็อาจจะนำไปซึ่งความขัดแย้งที่เพิ่มเติมมากขึ้นนะครับมองมาทางคนหนุ่มอาจจะมีความหวังมากกว่านี้ครับเชิญนะก่อนจะไปพูดเรื่องปฏิรูปขอแจมประเด็นของอาจารย์ภาสุขอาจารย์นิธิหน่อยนะครับอาจารย์ภาสุขพูดจริงๆเห็นตรงกับอาจารย์ของไทยมาได้ขนาดนี้เก่งพอสมควรนะฮะและมีไม่กี่ประเทศที่มีอัตราการเติบโตเศรษฐกิจสูงเป็นประเภทแบบ 7-8% มาได้4ทศวรรษเนี่ยในโลกมันมีแค่โหลเดียวประเทศไทยติดโหลหนึ่งมาด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมพูดก็คือโมเดลแบบนี้เนี่ยมันไปต่อไม่ได้แล้วมันตันแล้วนะครับเราเรียนปริญญาตรีเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่าคุณภาพมันแย่ลงทุกทีนะครับการลงทุนในอินฟราสตรักเจอร์ที่อาจารย์คิดว่ามันมีปัญหาเรื่อง stability ของการเมืองนั้นผมคิดว่ามันก็ยากอยู่แต่ว่าผมคิดว่าปัญหาเรื่องลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเดี๋ยวก็เกิดครับผมไม่คิดว่ามันจะดีเลย์ไปได้นานอีกสักเท่าไหร่มันเกิดซึ่งมันจะทำให้ไอ้ตัวเศรษฐกิจเนี่ยที่อาจารย์อภิชาติเกริ่นว่าของเรามันต่ำศักยภาพเนี่ยมันใกล้ศักยภาพแต่ประเด็นที่ผมเป็นห่วงมากกว่าก็คือตอนนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจเราต่ำกว่าศักยภาพเท่านั้นศักยภาพเราดันต่ำซะอีกต่อให้เต็มศักยภาพแล้วมันก็ได้แค่นี้ไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากกว่านะครับโครงสร้างพื้นฐานอีกตระกูลหนึ่งที่จะยากกว่านะครับมากกว่าไอ้พวกทางรถไฟรางคู่รางเดี่ยวอะไรต่างๆพวกนี้นะครับก็คือโครงสร้างพื้นฐานเรื่องน้ำซึ่งตรงนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากและต้องมีการเวนคืนที่มีการทำอะไรต่างๆตรงนี้แหละครับคือผมคิดว่าคือจุดที่จะเห็นแล้วว่ารัฐไทยไม่มีปัญญาจัดการแน่นะครับแต่ต่อให้ทำโครงสร้างพื้นฐานพวกนี้ได้นะครับก็จะไม่สามารถอัปเกรดประเทศได้ต่อให้มีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพพอสมควรก็จะยังไม่สามารถอัปเกรดประเทศให้พ้น middle income trap ได้ง่ายๆเพราะดูสถิติในโลกนะครับประเทศที่พ้นนักเศรษฐศาสตร์พอไล่กันมีกี่ประเทศครับในเอเชียเห็นมีเกาหลีใต้ไต้หวันแล้วนึกแล้วก็นึกไม่ออกต่อในโลกก็นึกต่ออีกนิดเดียวมีไอร์แลนด์โผล่มาบ้างมีอิสราเอลโผล่มาบ้างที่เหลือก็นึกไม่ออกอีกในโลกมันก็มีแค่นี้เพราะว่าการไต่บันไดดาราตรงนี้มันยากจริงๆนะครับด้วยเหตุผลอย่างที่บอกนี่แหละครับว่ามันไม่ใช่เรื่องแค่นี้ประเด็นเรื่องโอลิโกโพลีนะครับกับโอลิการคีนะครับศัพท์พวกนี้เรียกยากนะฮะคำว่าโอลิโกโพลีเนี่ยฝรั่งทั่วไปนะครับจบปริญญาตรีก็ไม่เข้าใจศัพท์พวกนี้นะครับศัพท์พวกนี้ไม่ใช่ศัพท์ง่ายเท่าไหร่โอลิการคีนั้นถ้าไม่จบรัฐศาสตร์ปริญญาตรีก็อาจจะไม่เข้าใจเหมือนกันผมมีคิดว่ามันมีวิธีจัดการกับไอ้พวกนี้ได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าข้อเสนอของผมจะเป็นที่ถูกใจอาจารย์หรือเปล่าข้อเสนอที่ไม่ถูกใจไว้ก่อนเลยนะครับแสดงอาจารย์รู้ว่าจะเสนออะไรนะครับจริงๆข้อเสนอพวกนี้เนี่ยถ้าเราไม่มองมันจำกัดเกินไปคือในเมืองไทยผมรู้สึกว่าเราติดกับไอเดียว่านี่ต้องเป็นเรื่องตลาดนี่ต้องเป็นเรื่องรัฐนี่ต้องเป็นเรื่องสังคมผมคิดเราคิดตายตัวเกินไปกันหรือเปล่าในบางเรื่องนะครับกรณีที่รัฐแข็งๆและรัฐเป็นปัญหาอย่างกรณีคอร์รัปชันที่เกิดจากโอลิการคีเกิดจากการผูกขาดพวกนี้นะครับสูตรยาถอนพิษนะครับที่มีประสิทธิภาพมากก็คือสิ่งที่มีชื่อเสียงแย่มากคือวอชิงตันคอนเซนซัสที่มียาอยู่3ขนาน1 privatization ซึ่งคนมันยงเชียร์อยู่นะครับ2 liberalization ซึ่ง2ตัวเนี้ยคนรังเกียจอย่างยิ่งตัวที่3อาจจะรังเกียจน้อยลงนิดนึง competition ทำให้มันเกิดการแข่งขันนะครับผมคิดว่าวิธีการจะถอนพิษออกจากการที่รัฐเป็นต้นเหตุของการผูกขาดทางเศรษฐกิจแล้วถ้าไปไล่ดูนะครับงานวิจัยของเพื่อนร่วมงานผมที่ TDI ไปไล่ดูเกือบทุกกรณีที่มีการผูกขาดเกี่ยวกับรัฐเกือบทั้งสิ้น
ก็ด้วยเหตุผลที่อาจารย์นิธิพูดแหละครับมันเกี่ยวกับโอลิการ์คในระบบมันด้วยนะครับถ้าจะแก้ไขโอลิการ์คกับโอลิโกโพลีผมคิดว่าต้องใช้การใช้ตลาดเข้ามาช่วยจัดการอำนาจผูกขาดของรัฐด้วยนะครับตัวอย่างที่จะเทสเลยนะครับแล้วต่อกับโจทย์เรื่องของการปฏิรูปด้วยก็คืออย่างตอนนี้รัฐบาลประยุทธ์นะครับพูดเรื่องเศรษฐกิจดิจิตอลถ้าไปดูว่ามาตรการเศรษฐกิจดิจิตอลคืออะไรผมนั่งอ่านอยู่หลายรอบผมไม่เข้าใจว่าจะทำอะไรเท่าไหร่แต่จับหลักๆก็คือคล้ายๆกับรัฐจะลงทุนในโครงข่ายบรอดแบนด์คืออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงคล้ายๆกับรัฐจะลงทุนเองหรือให้รัฐวิสาหกิจลงทุนเองแล้วก็จะมีการแก้กฎหมายอีก 6-7 ฉบับนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะแก้อะไรยังไงแต่ประเด็นสำคัญก็คือผมไม่ได้ยินว่าจะมีการอัดฉีดการแข่งขันเข้าไปยังไงในสาขาโทรคมนาคมซึ่งเป็นสาขาที่การแข่งขันมันมีน้อยถ้ามีการอัดฉีดเข้าไปเนี่ยก็แปลว่าการปฏิรูปแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นในความหมายที่แท้จริงก็คือมันลดการผูกขาดไม่ใช่การเปลี่ยนจากโอเปอเรเตอร์รายนึงไปสู่โอเปอเรเตอร์อีกรายนึงนะครับประเด็นสุดท้ายที่อาจารย์อภิชาติพูดมาว่าไหนๆเป็นคนหนุ่มที่สุดในวงนี้นะครับก็อาจารย์อาจจะหนุ่มกว่าผมนิดหน่อยนะครับถ้าจะมองปัญหาการปฏิรูปประเทศในอนาคตผมคิดว่าเราตั้งโจทย์กันให้ถูกผมไม่คิดว่าปฏิรูปส่วนใหญ่นะครับคือการเซ็นแก๊กเดียวแล้วมันแก้ไขปัญหาได้มันมีบางอย่างเหมือนกันนะครับถ้าเป็นเรื่องกฎระเบียบที่มีปัญหายกตัวอย่างเช่นรองง.4ที่มีปัญหากันเซ็นแก๊กเดียวสั่งให้ไปแก้อาทิตย์เดียวครับกรมโรงงานอุตสาหกรรมทำได้เลยทั้งที่แต่ก่อนทำ6เดือน7เดือนทำไม่ได้ใช้อำนาจทุบเนี่ยอย่างเงี้ยทำได้อาทิตย์เดียวทำได้แต่การปฏิรูปจำนวนมากมันไม่ได้เกิดจากการเซ็นแก๊กเดียวการปฏิรูปจำนวนมากต้องขึ้นไปลื้อไปยุ่งไปเกี่ยวข้องกับโอเปอเรชั่นเกี่ยวข้องกับการจัดการอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยการปฏิรูปแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องยากๆที่เกี่ยวกับตัวโครงสร้างไม่ใช่เรื่องของการศึกษาการสร้างนวัตกรรมต่างๆพวกนี้นะครับมันไม่ได้ทำได้จากการเซ็นแก๊กเดียวเพราะฉะนั้นพวกเราควรจะมองกันไกลๆมองกันยาวๆว่าเราจะต้องชวนกันมาทำเรื่องแบบนี้โดยไม่ไปหวังพึ่งภาครัฐอย่างเดียวไม่ไปหวังพึ่งการปกครองที่ไม่ได้ใช่การปกครองตามปกตินะครับโดยเรามองว่าเราจะต้องทำพวกนี้10ปี20ปีกันและถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรในช่วงนี้ขอให้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่อย่างน้อยอย่าสวนทางกับสิ่งที่ควรจะไปและก็จะดีถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นไปในทางที่จะช่วยทำให้เกิดการปฏิรูปในระยะยาวเกิดขึ้นได้จริงตัวผมเองหวังแค่นี้นะครับก็สุดท้ายโยนกลับมาหวังที่ประชาชนที่จะเข้าร่วมกันในการปฏิรูประยะยาวเป็นทางออกที่ดีนะซึ่งผมอาจจะขอเป็นคนตีตัวฟรีนิดนึงนะครับในแง่นี้นะครับผมอยากจะถามถ้าเราบอกว่าปัญหาหลักอันนึงของเราอยู่ก็คือว่าอำนาจรัฐที่มันกระจุกตัวเนี่ยมันซึ่งนำมาซึ่งอำนาจการผูกขาดทางเศรษฐกิจใช่ไหมครับเอ๊ะผมเกิดสงสัยขึ้นมาว่าอย่างนี้การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นจะเป็นตัวตอบได้บ้างหรือเปล่าครับไม่ทราบว่าอาจารย์นิธิจะเริ่มก่อนไหมฮะหรือว่าอาจารย์สมเกียรติจะเริ่มก่อนก็เป็นทางที่น่าลองนะครับน่าลองในท้องถิ่นผมดูงานเพื่อนนักวิชาการด้วยกันเห็นตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดีบ้างแย่บ้างนะครับเรคคอร์ดก็เรียกว่ามิกซ์นะครับในระดับชาติเรคคอร์ดส่วนใหญ่แย่หรือเรียกว่าแย่เกือบทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เสียหายอะไรเลยอย่างน้อยไม่ได้มีความเสี่ยงอะไรใหญ่โตมากมายนะครับมีกฎกติกากลางอะไรบางอย่างที่คอนโทรลความเสียหายถ้าท้องถิ่นจะทำแล้วจะเสียหายมากอย่าให้เกิดขึ้นและปล่อยฟรีแฮนด์ให้ท้องถิ่นและผมคิดว่ามันคงการกระจายอำนาจนั้นไม่ได้แปลว่ากระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นอย่างเดียวยกตัวอย่างเรื่องบริบทการศึกษานะครับปฏิรูปการศึกษาไม่ได้แปลว่าโอนโรงเรียนจากสพทคือกระทรวงศึกษาไปหาโรงเรียนสังกัดเทศบาลหรือสังกัดอบจ.อย่างเดียวซึ่งก็มีการโอนกันบ้างแม้จะน้อยนะครับแต่สำคัญที่สุดก็คือโอนโรงเรียนทำให้โรงเรียนนะครับมีอิสระในการบริหารจัดการตัวเองมากยิ่งขึ้นการวิจัยที่เพื่อนร่วมงานของผมทำที่ TDI ชี้ชัดเลยนะครับว่าแม้เรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นโรงเรียนเห็นว่าครูไม่ทำหน้าที่เลยโรงเรียนก็เอาครูออกไม่ได้โรงเรียนอยากจะได้ครูคนไหนโรงเรียนก็ไม่มีปัญญาเลือกครูเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องอิสระพื้นฐานของโรงเรียนเลยที่ทำให้มันยกระดับการปฏิรูปในแง่ต่างๆได้เราจะไปหวังให้ทำมาจากส่วนกลางนั้นมันมีปัญหาเยอะมากนะครับถ้ากระจายไปในหลายๆระดับไปเรื่องตลาดบ้างไปเรื่องชุมชนบ้างไปเรื่องยูนิตเล็กๆแล้วก็ไปถึงท้องถิ่นผมอยากให้มองการกระจายอำนาจในหลายวิธีครับอาจารย์ภาสุขจะ
มีความเห็นยังไงต่อเรื่องการจ่ายบ้างไหมครับคือในทางทฤษฎีเนี่ยการกระจายอำนาจเนี่ยมันจะทำให้เกิดการตอบสนองกับประชาชนในแต่ละพื้นที่เนี่ยได้ดีกว่าที่ทุกอย่างจะต้องมาจากส่วนกลางแต่ว่ากระบวนการกระจายอำนาจเนี่ยมันเป็นกระบวนการระยะยาวคือไม่ใช่ว่าเรากระจายอำนาจแล้วเราคาดหวังว่าทุกสิ่งมันจะสวยงามภายใน1ปี2ปีหรือ5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาการปรับตัวอะไรต่างๆตามมาด้วยแล้วก็มักจะพูดกันเสมอว่าการกระจายอำนาจเนี่ยทำให้การคอร์รัปชันเพิ่มขึ้นแน่นอนต้องเพิ่มขึ้นแต่เราก็ต้องไปจัดการกับปัญหาเหล่านั้นแล้วการที่มันไม่น่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าเนื่องจากการกระจายอำนาจในการกระบวนการกระจายอำนาจมีการคอร์รัปชันเกิดขึ้นงั้นเราอยากกระจายเลยดีกว่ายิ่งไม่กระจายคอร์รัปชันอาจจะยิ่งกระจุกตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็ดิฉันจึงคิดว่าใช่จำเป็นจะต้องพูดถึงขนาดที่ประเทศไทยเนี่ยเราต้องกระจายอำนาจแน่นอนแต่จะทำได้หรือไม่ที่จริงอินโดนีเซียก็อาจจะไปได้เร็วกว่าเรานิดหน่อยขอเสริมนิดนะครับผมอาจจะไม่ค่อยมีความรู้โดยเฉพาะทางด้านรัฐศาสตร์คือโดยหลักแล้วการกระจายอำนาจมันจะเป็นตูนลีดที่จะทำให้เกิดการกระจายโอกาสแล้วก็การกระจายทรัพยากรในที่สุดนะครับมันจะเริ่มตรงนั้นนั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองที่ผมคิดว่ามันมีบริบทสำคัญก็คือมันจะทำให้เกิดการแข่งขันนะครับอย่างไอ้ระบบสาธารณรัฐต่างๆเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันก็เกิดการแข่งขันระหว่างรัฐนะครับรัฐต่างๆก็ต้องลุกขึ้นมาแข่งขันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรเพื่อแย่งชิงอะไรไม่งั้นเขาก็แย่งเขาก็มาแย่งชิงจากส่วนกลางแล้วเอาไปกระจุกที่สุพรรณที่บุรีรัมย์นะฮะอันนั้นเป็นการตอนนี้อีกอันหนึ่งซึ่งผมจะเป็นข้อมูลในระยะสั้นเนี่ยนะครับมันอาจจะดูเหมือนว่ามันจะเพิ่มคอร์รัปชันแต่โดยหลักแล้วในระยะยาวเนี่ยครับการกระจายอำนาจเนี่ยแหละครับมันจะเป็นตัวที่โปรเทคคอร์รัปชันเพราะว่ามันจะทำให้โอกาสที่คนจะคอร์รัปชันแล้วให้เกิดสภาวะได้กระจุกเสียกระจายเนี่ยมันยากขึ้นเพราะว่าถ้าคุณกระจายอำนาจไปแล้วแล้วคุณไปโกงเนี่ยเขาจะตามละเขาจะตามดูทรัพยากรเขาแต่อย่างที่อาจารย์ผาสุกว่าทุกเรื่องอะครับมันต้องผ่านกระบวนการบทเรียนถ้าพอเริ่มไปปั๊บแล้วเราเจอปัญหาแล้วเราก็ไปหยุดนะครับมันก็เลยถอยหลังกลับมานับหนึ่งใหม่อยู่เงี้ยครับอาจารย์นิธิจะตอบเรื่องคอร์รัปชันนี้หน่อยไหมครับคือผมขออนุญาตพูดเลยที่นึกอยากพูดแล้วไม่ได้พูดก็แล้วกันนะครับเรื่องกระจายอำนาจก่อนนะฮะคือผมคิดไปอย่างนี้เราให้ความสนใจกับการเรื่องกระจายอำนาจในเชิงภูมิศาสตร์แต่แยะคือจังหวัดต่างๆตำบลต่างๆในปกครองแล้วไม่คิดจะเกียรติพูดถึงเรื่องของมองความหลากหลายการกระจายอำนาจซึ่งผมว่าเรื่องนี้สำคัญมากๆถึงแม้แต่คุณจะให้มีอบต.แล้วมันมีอิสระงบประมาณก็แยะตัดสินใจอนุมัติเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ได้นะมันก็ยังมีการกระจุกอำนาจแยะมากเลยมหาวิทยาลัยเนี่ยตัวดีเลยทุกมหาวิทยาลัยจะต้องมีมาตรฐานอันเดียวกันเรื่องอะไรวะทำไมแต่ละมหาวิทยาลัยจะหามาตรฐานที่แตกต่างกันบ้างไม่ได้หรือนะฮะโรงเรียนในร้อยนี่เลิกได้ไหมคือรับจบปริญญาตรีแล้วคุณไปฝึกด้านการทหาร2ปีจากทุกมหาวิทยาลัยก็ได้นะฮะเป็นต้นคือเมื่อไหร่ที่คุณทำอย่างเงี้ยมันจะมีการกระจุกอำนาจกระจุกไม่ใช่อำนาจอยู่ที่คนนะกระจุกสมองอะกระจุกวิธีคิดอะซึ่งอันนี้ผมว่าน่ากลัวกว่ากระจุกอำนาจที่มือคนได้ซ้ำไปประเด็นต่อมาที่อยากพูดถึงก็คืออย่างนี้ผมในศาสนาส่วนตัวผมที่ไม่เคยละแคะละคายภาษาเศรษฐศาสตร์เลยเนี่ยนะผมคิดว่า ประเทศไทยได้ยุติเรื่องเกี่ยวกับเป็นผู้ อะไรอะที่อุตสาหกรรมทางด้านหัตถอุตสาหกรรมเนี่ยผมว่าเราจบไปตั้งแต่วิกฤตเศรษฐกิจแล้วคือมันจะเหลืออยู่เพียงไม่กี่รายเท่านั้นที่เหลือมันก็เป็นทุนต่างประเทศทั้งนั้นแหละที่เป็นเจ้าของหัตถอุตสาหกรรมประเภทต่างๆในประเทศไทยนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยเวลาเราพูดถึงการโครงสร้างการปรับโครงสร้างในทางเศรษฐกิจเนี่ยผมคิดว่าเราควรคิดถึงช่องโหว่ต่างๆที่เราจะสามารถแทรกเข้าไปได้นะฮะในเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์เนี่ยให้มากๆนะฮะและช่องโหว่ที่ว่าเนี่ยผมไม่คิดว่าไอ้พวกในทุนที่มีที่ท่านทั้งหลายพูดถึงเหล่านั้นเนี่ย
ผมไม่คิดว่าพวกนี้มันจะเห็นช่องโหว่ได้มากเท่าไหร่ผมคิดว่าต้องให้ความสำคัญกับ SME ให้มากขึ้นแล้วก็อย่างจริงจังด้วยนะฮะผมค่อนข้างจะหวังว่าไอ้พวกนี้มันจะมองเห็นช่องโหว่ที่ว่านะฮะเท่าที่มันมีอยู่แล้วเช่นไอ้คนเอาส่งออกเฟอร์นิเจอร์บางอะไรบ้างพวกนี้คือไอ้ตัวกลางๆค่อนไปทางเล็กนี่แหละที่จะเจาะเข้าไปในช่องโหว่ต่างๆเหล่านี้ได้นะฮะประเด็นต่อมาที่พูดถึงเรื่องการหลุดจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางอะไรเนี่ยนะผมคิดว่าเราอย่าไปคิดถึงไต้หวันเกาหลีอะไรเนี่ยให้มากเกินไปนะคือผมยังค่อนข้างแน่ใจว่าประเทศไทยเนี่ยรับจ้างทำของต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานแง่ๆนะแต่ปัญหาคือทำของแพงบ้างได้ไหมนะสรุปก็คือว่าคุณต้องคิดถึงเรื่องของการทำให้คนไทยมีความสามารถจะเป็นแรงงานคือรับจ้างทำของเนี่ยแต่ทำของที่แพงหน่อยวะนะฮะได้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมเห็นด้วยว่าเราต้องคิดถึงเรื่องการศึกษาให้ดีๆนะฮะว่าเราจะปฏิรูปการศึกษายังไงและผมเท่าที่ผมนึกออกเนี่ยผมคิดว่าแนวทางปฏิรูปการศึกษานี่มี2ทางอันที่1คุณต้องสร้างสมรรถภาพตั้งแต่เด็กอนุบาลเลยนะครับจนถึงมหาลัยสมรรถภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองของคนทั่วไปนะฮะทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนด้วยผมว่านอกการเรียนรู้นอกโรงเรียนในโลกปัจจุบันเนี่ยสำคัญยิ่งกว่าในโรงเรียนอีกนะแล้วประเทศไทยเนี่ยคนไทยอ่านหนังสือสิไหมห้องสมุดแม่งก็ไม่สร้างให้ใครอ่านสักคนแล้วบอกให้คนไทยอ่านหนังสือมันจะไปอ่านที่ไหนวะคือคุณต้องสร้างการเรียนรู้ด้วยตนเองในชีวิตจริงของคนในผ่านทีวีผ่านหนังผ่านเพลงผ่านบ้าบออะไรให้เต็มที่จริงๆนะฮะแล้วก็โรงเรียนเป็นเพียงเป็นผู้กระตุ้นให้เกิดสมรรถภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองนะอย่างหมอประเสริฐผลิตผลการพิมพ์พูดถึงเรื่องของการที่การศึกษาผมชอบมากๆเลยท่านบอกเลยว่าลืมไปเลยเรื่องเนื้อหาเนี่ยไม่สำคัญอีกต่อไปแล้วก็พี่กูบอกมึงได้ทุกอย่างนะคุณอยากรู้อะไรคุณก็ไปถามเอาเองในพี่กูก็แล้วกันนะเพราะฉะนั้นลืมไปเลยเรื่องเนื้อหาไม่ต้องไปสอนแล้วแต่ที่สำคัญคือสอนทักษะทักษะสำคัญในทัศนะผมอันนี้ไม่ใช่ของหมอประเสริฐก็คือการเรียนรู้ด้วยตนเองคุณอยากรู้อะไรคุณเรียนเองได้หมดนะฮะและอันที่สองต่อมาที่เป็นเรื่องสำคัญเวลานี้เรากระจายการศึกษาด้านปริมาณเนี่ยมากพอสมควรเนี่ยกระจายอีกก็ดีครับแต่ลืมกระจายคุณภาพต้องกระจายคุณภาพให้ได้นะครับ อันที่3ต่อมาที่อยากพูดถึงก็คือเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ที่มีการพูดถึงเนี่ยผมคิดว่าเราหยุดการพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์ตั้งแต่หลังวิกฤตเศรษฐกิจเป็นต้นมาอะไรต่างทั้งหมดนี้จริงหมดเลยนะครับแต่อย่านึกถึงอินฟราในโลกปัจจุบันเนี่ยผมว่าในเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์เนี่ยอย่านึกถึงแต่อินฟราสตรักเจอร์ในแง่ของการคมนาคมท่าเรือพลังงานเท่านั้นนะฮะผมยกตัวอย่างภาษาอังกฤษก็เป็นอินฟราสตรักเจอร์อะที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ในเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ด้วยนะให้คิดถึงอะไรที่มันเป็นอินฟราสตรักเจอร์แบบใหม่อะไม่ใช่อินฟราสตรักเจอร์แบบเก่าด้วยนะแต่ก็อย่าทิ้งแบบเก่านะครับประเด็นต่อมาก็คือว่าผมคิดว่ารัฐไม่ว่าจะมาจากการรัฐประหารหรือจะมาจากการเลือกตั้งก็ตามแต่รัฐไทยนี่ไม่เคยโฟกัสในนโยบายเลยสักเรื่องนะคือลักษณะของออลิการคีแบบไทยเนี่ยคือคุณต้องกระจายผลประโยชน์ฉะนั้นคุณโฟกัสไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทำลายไอ้ออลิการคีเนี่ยลงเสียเพื่อจะทำให้คุณเริ่มสามารถโฟกัสนโยบายได้บางอย่างต้องเสียก็เสียอย่างที่คุณบรรยงพูดถึงนะแต่รู้ว่าเราจะเอาอะไรตรงไหนนะประเด็นสุดท้ายก็คือในฐานะคนแก่ ที่ใกล้ตายแล้วเนี่ยไม่เคยหมดหวังเลย ผมเชื่อว่าประเทศไทยอยู่รอดได้ด้วยประชาธิปไตยและคุณต้องให้โอกาสมันผมอยากจะพูดว่าเมื่อก่อนหน้าปี49ก่อนหน้ารัฐประหารครั้งที่แล้วเนี่ยมันมีรอยให้เห็นถึงความแตกของกลุ่มออลิการคีที่คุณทักษิณพูดตรงไปตรงมานะออลิการคีที่ไม่เข้าใจหรือพยายามจะรวบผลประโยชน์เข้ากลุ่มตัวเองเนี่ยมากเกินไปคือแตกในกับกลุ่มออลิการคีอื่นแตกในกลุ่มออลิการคีตัวเองด้วยถ้าคุณไม่บอยคอตการเลือกตั้งถ้าคุณไม่รัฐประหารคุณให้โอกาสกับประชาธิปไตยต่อไป
ผมคิดว่าคุณทักษิณไปไม่รอดสักอีกสักกี่สมัยไม่ใช่ไปไม่รอดเลยทันทีนะครับอีกไม่สักกี่สมัยต้องอดทนกับมันเท่านั้นเองก็เหมือนอย่างเมื่อกี้ใครพูดถึงเรื่องของไอ้การปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรเนี่ยคุณต้องอดทนกับมันมันเริ่มต้นอาจจะมีการโกงกันมากขึ้นอย่างที่ว่าก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมยังมีความหวังเสมอถ้าเราสามารถนำประชาธิปไตยกลับคืนมาที่นี่ได้ไม่ใช่โดยการเขียนของเนติบริกรนะครับเราทุกคนช่วยกันทำให้ประชาธิปไตยกลับคืนมาและนั่นคือความหวังประเทศไทยขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมคิดว่าเราก็มีเวลาอีกประมาณสัก10กว่านาทีนะครับที่จะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายส่งคำถามขึ้นมาอย่างบนเวทีได้นะครับตอนนี้เรามีประมาณสัก10นาทีได้คงใช้ได้สักหลายคำถามถ้าท่านอยากจะมีส่วนร่วมในการระดมสมองในครั้งนี้นะครับก็มีเราเข้าใจว่าเรามีนักศึกษาที่จะคอยเดินเก็บกระดาษคำถามนะครับหรือเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานี่บางท่านเราอาจจะขอเชิญถามมีไมค์ใช่ไหมครับมีไมค์หรือเปล่าครับมีไมค์นะฮะขอเชิญถามได้เลยนะครับในระหว่างนี้ไม่ทราบว่าท่านผู้ร่วมอภิปรายท่านใดจะมีประเด็นอะไรเสริมเพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆไหมครับครับเชิญอาจารย์ประสุขครับประชาธิปไตยจะมีความหวังถ้าหากว่าเราไม่กลัวมวลชนเพราะว่ามวลชนนี่ก็คือพวกเดียวกันเองอะพวกเรากันเองจะไปกลัวทำไมยังพูดคุยกันได้อยู่เอาอย่างเงี้ยเสริมที่อาจารย์ผาสุกท่านพูดถึงเรื่องคำว่าการปฏิรูปนะครับผมเนี่ยเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยว่าการปฏิรูปเนี่ยมันเป็นกระบวนการนะฮะที่จะต้องดำเนินต่อเนื่องเพราะฉะนั้นที่จะทำปฏิรูปให้เสร็จใน1ปีมันไม่รู้ปฏิรูปอะไรนะครับแล้วก็ผมก็เห็นด้วยในประเด็นที่ว่าคือสำหรับผมนะครับปฏิรูปมาจากคำว่า reform ใช่ไหมครับมันก็เป็นคำที่อยู่ตรงกลางระหว่างคำว่า development กับคำว่าปฏิวัตินะครับ development เนี่ยก็มันก็แปลง่ายๆการพัฒนาก็แปลว่าอะไรที่ควรมีแล้วไม่มีก็ทำให้มันมีอะไรที่มันมีแล้วทำให้ดีขึ้นได้ก็ทำให้มันดีขึ้นนะครับซึ่งอันเนี้ยการพัฒนาเนี่ยมันทำให้เกิดวินวินไม่ยากนะครับเพราะว่าเราทำให้เกิดของเพิ่มแล้วเอามาแบ่งกันแต่พอปฏิรูปเนี่ยครับมันต้องเข้าใจแล้วครับว่าเวลาคนชอบพูดว่าวินวินเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะรีฟอร์มมันหมายถึงว่ามันอยู่ผิดที่ผิดทางในอดีตมันจะถูกต้องแต่วันนี้มันต้องปรับต้องเปลี่ยนนะมันต้องปรับที่ปรับทางเพราะฉะนั้นโดยลักษณะของรีฟอร์มเนี่ยมันก็จะไม่มีวินวินมันจะต้องมีการแลกเปลี่ยนบางคนได้บางคนเสียแต่ที่ชัดเจนที่ควรจะทำก็คืออย่างน้อยมันต้องชัดเจนว่าจะรีฟอร์มอะไรรีฟอร์มอย่างไรทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้ปรับตัวเตรียมตัวส่วนการปฏิวัตินั่นก็ชัดเจนนะครับมันก็เปลี่ยนกระชากลากถูไปเลยทีนี้เลยกลับมาพูดว่าสิ่งที่ก็ขอก็มาเกี่ยวกับตัวเองนิดหนึ่งนะครับสิ่งที่พยายามจะทำเนี่ยนะครับผมก็จะทำในเรื่องที่มันชัดเจนน่ะคือเรื่องปฏิรูปเนี่ยมันต้องมีเวทีครับมันต้องมีกระบวนการที่จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสเต็กโฮลเดอร์เข้ามาเกี่ยวเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทำก็จะชัดเจนยกตัวอย่างเช่นใส่ governance มันไม่ต้องไปเถียงอะไรกับใครนะใส่ลดคอร์รัปชันเนี่ยมันไม่ต้องเถียงอะไรกับใครแต่ถ้าเผื่อเป็นอะไรที่มันต้องอาศัยกระบวนการก็คงจะทำถ้าจะทำได้มันก็ควรจะทำไว้แค่ปูพื้นฐานปูรากฐานให้กระบวนการมันเดินไปเท่านั้นเองนะครับครับว่างเชิญครับมีคำถามไหมครับไม่ทราบว่าท่านวิทยากรฮะมีแนวคิดอย่างไรในการพัฒนาการศึกษาของระบบการศึกษาของประเทศไทยนะคะคือดิฉันเองก็มีความคิดเห็นมานานแล้วว่าการศึกษาของไทยเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่ได้พัฒนามาตลอดนะคะทั้งที่เราก็มีนักวิชาการหรือว่าอาจารย์ท่านทุกท่านเยอะแยะไปหมดเลยในประเทศไทยที่เก่งๆนะคะแต่ประเทศไทยก็ยังไปไม่รอดเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาของเด็กนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องแรงงานนะคะทั้งที่เราก็พูดกันมานานว่าจะเพิ่มศักยภาพของแรงงานนะคะแต่ท่านมีแนวคิดอย่างไรที่จะเพิ่มศักยภาพของแรงงานของไทยในอนาคตคะ
อีกเรื่องนึงก็คือSME นะคะเราเห็นว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมาเป็นเจ้าของธุรกิจเยอะนะคะตอนนี้น่ะสถาบันการที่ใหญ่ๆคืออย่างนี้ตอนนี้มี SME มากขึ้นนะคะเราไม่ทราบว่าเราจะช่วยพัฒนา SME ของประเทศไทยอย่างไรคะถึงจะให้ประเทศอยู่รอดนะคะอันนี้อยากจะขอแนวคิดของท่านวิทยากรทั้งขอบคุณครับทุกท่านค่ะครับผมอาจารย์สมเกียรติคงจะช่วยตอบคำถามในเรื่องการศึกษาได้บ้างนะครับขอบคุณครับเอาจากหลังย้อนขึ้นหน้านะครับ SME นั้นมีอยู่เยอะก็จริงแต่ว่าสิ่งที่ขาดนะครับ SME ที่ innovative คือหมายความว่าทำของใหม่ๆSME ประเภทเปิดร้านกาแฟเปิดอะไรต่างๆก็เป็นประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการสร้างอาชีพของเขานะครับแต่สำหรับเศรษฐกิจภาพรวมเนี่ยต้องการคนที่ทำของใหม่และขยายศักยภาพการเติบโตของทางเศรษฐกิจอันนี้เป็นสิ่งที่ประเทศไทยขาดอย่างยิ่งนะครับเรื่องของการศึกษาถ้าจะพูดกันคงใช้เวลาอีกเซสชั่นหนึ่งยาวๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะพูดสั้นๆก็คือสิ่งที่พวกเราพยายามทำวิจัยกันมาแล้วพยายามสกัดออกมานะครับว่าทำอะไรก็คือหนึ่งสร้างระบบการศึกษาของไทยให้มีความรับผิดชอบทุกวันนี้ถ้าพูดภาษาแบบธุรกิจนะครับเข้าใจกันง่ายก็คือ KPI หรือว่าการให้รางวัลกับผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการการศึกษามันผิดไปหมดเลยเช่นไม่ต้องทำงานทำการอะไรก็ได้เลื่อนเงินเดือนเลื่อนขั้นไปเฉยๆซึ่งมันส่งสัญญาณที่ผิดหรือจูงใจไปทำอะไรที่ counter productive เลยไปทำอะไรที่ไม่ดีเช่นให้ครูไปทำ paper วิชาการเสียเวลาที่จะสอนเด็กนักเรียนแต่ถ้าครูไปทำแบบนั้นแล้วครูได้เลื่อนวิทยาฐานะของพวกนี้เลิกให้หมดปรับแรงจูงใจให้มันถูกต้องนะครับตัวที่สองก็คือพัฒนาศักยภาพของส่วนที่เกี่ยวข้องโดยสำคัญที่สุดก็คือครูนะครับและส่วนที่สามอย่างที่ท่านอาจารย์นิติพูดไว้อย่าไปติดกับไอ้ตัวระบบโรงเรียนอย่างเดียวต้องมองในทางเลือกอื่นๆเช่นการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนการใช้สื่อการใช้โครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นห้องสมุดหรืออะไรต่างช่วยในหลายๆทางนะครับมันถึงจะมีทางออกถ้าไปหวังกับโรงเรียนอย่างเดียวนี่มันใช้เวลานานแล้วก็มันเสี่ยงที่จะล้มเหลวด้วยนะครับขอบคุณครับเชิญคำถามต่อไปเชิญอาจารย์ชนเลยครับครับผมชนบุญนาคจากคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ครับคือฟังการสนทนาแล้วรู้สึกว่าพอพูดถึงรัฐแล้วมันฟังดูสิ้นหวังมาก ถึงขนาดว่ารัฐอาจจะเป็นภาระของการพัฒนาประเทศไทยด้วยซ้ำไปผมก็เลยอยากถามว่าวิทยากรทุกท่านมีความเห็นอย่างไรต่อบทบาทของ non state actor บ้างคือเหมือนกับว่าถ้ารัฐสิ้นหวังมากเนี่ยแล้วคนที่ไม่ใช่รัฐหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐจะมีส่วนอย่างไรได้บ้างที่ทำให้ประเทศไทยก้าวหน้าไปอย่างยั่งยืนนะครับขอบคุณครับคุณบรรยงจะเริ่มก่อนไหมในฐานะเป็น non state actor ครับ คือผมกลับมาในส่วนที่ว่าศักยภาพของประเทศที่ดร.สมเกียรติว่าผมว่ามันน่าเป็นห่วงนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไม่พ้นกับดักอย่างเดียวคือถ้าโต 4.5% ในขณะที่ปัญหาความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันยังถือว่ามากอยู่เวลาคือการลดความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันจะต้องเกิดตอนโตนะครับเพราะว่าเวลาโตน้อยเนี่ยไอ้ข้างบนมันเอาหมดโดยลักษณะออลิโกโพลีหรือลักษณะที่เขาได้เปรียบมากกว่าตอนนี้ถามว่าที่ความเชื่อของผมนะครับก็คือถ้าลดรัฐการลดรัฐเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมพูดให้ฟังว่าเอารัฐวิสาหกิจที่นั่งทับทรัพยากรอยู่จำนวนมหาศาลรวมทั้งทรัพยากรบุคคลทรัพยากรบุคคลในรัฐวิสาหกิจถ้าจำไม่ผิดก็ประมาณ 600,000 ขณะที่ทรัพย์สินพอๆกับรายได้นะครับประมาณ 4-5 ล้านล้านนะครับอันนี้คือทรัพยากรและผมยืนยันเลยครับว่าไม่มีประสิทธิภาพแน่นอนที่สุดเพราะนั้นการที่จะแปลสภาพออกไปหรือลดลงไปเนี่ยมันก็คือการรีลีสทรัพยากรก้อนใหญ่ที่ถูกใช้งานอย่างไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยออกไปแล้วก็ผลักดันทีนี้มันก็จะสอดคล้องกับที่อาจารย์ถามนะครับถ้าเผื่อจะรีลีสไปได้เนี่ยภาคที่นอนสเตทมันต้องโตขึ้นมารับแทนไม่ใช่ว่าให้เขาเลิกกิจการไปเฉยๆมันไม่ได้เพราะมันเป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่ภาคเอกชนเขาต้องโทษที่ประเทศมันจะต้องมีนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คอนเซปต์ของ privatization ซึ่งเป็นหนึ่งในวอชิงตันคอนเซนซัสอย่างที่ว่าเนี่ยมันก็เหมือนมันจะตอบโจทย์ของการ improve เรื่องของการใช้ทรัพยากรผมอาจจะตอบได้ไม่ค่อยตรงนะแต่ถ้าเป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับสิ่งที่ผมสนใจและเสนอครับขออนุญาตเชิญเลยครับอาจารย์คือโดยหลักในทางรัฐศาสตร์เนี่ยเวลาเราพูดถึง state
สิ่งที่ตรงข้ามกับสเตทคือซีวิลไซตี้แล้วผมคิดว่าเวลาที่ขอประธานโทษเข้าใจผิดนะครับนักเศรษฐศาสตร์ชั้นหนึ่งทั้งหลายเวลาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นนอนสเตทเนี่ยจะพูดถึงองค์ประกอบเนอร์พูดถึงเรื่องของไอ้ธุรกิจต่างๆที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนรัฐและมักจะลืมสิ่งสำคัญคือซีวิลไซตี้ไปนะแล้วผมคิดว่าจำเป็นต้องคิดถึงเรื่องนี้ให้มากนะมากงั้นคุณก็ต้องเผชิญหน้าคุณรสนาโตศิตระกูลตลอดไปสิ่งที่ผมเชิญเชิญด้วยความสุขครับเชิญด้วยความคนที่เผชิญหน้าคือคำถามของอาจารย์ที่บอกว่ารัฐมันกลายเป็นปัญหาเนี่ยนะคะทำให้ดิฉันได้ฉุกคิดว่าคือถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆที่อยู่รอบบ้านเราเนี่ยบทบาทของกองทัพในรัฐฐานเนี่ยมันได้หดหายไปหมดเลยยกเว้นประเทศไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทำให้ซีวิลไซตี้ที่ทำงานไม่ค่อยได้ด้วยนะฮะก็คือว่าเรายังอยู่ในภาวะที่ว่าฝ่ายกองทัพเนี่ยยังคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นสิทธิ์ที่อันชอบธรรมหรือยังต้องมีบทบาทในการในระบบการเมืองไทยแล้วแต่อีกส่วนหนึ่งที่อาจจะแก้ยากด้วยคือว่ามีคนหลายๆกลุ่มในบ้านเราที่สนับสนุนให้กองทัพมีบทบาทเช่นนั้นแล้วการที่กองทัพจะมีบทบาทเช่นนั้นในรัฐไทยอย่างรัฐไทยเนี่ยมันก็สร้างปัญหาในเชิงโครงสร้างที่ใหญ่ยิ่งทีเดียวครับผมเลือกพิลัสนานะครับถึงแม้วันนี้จะเถียงกันทุกวันคือจะเสริมท่านอาจารย์นิธินะครับว่าผมเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยว่าเวลาเราพูดถึงว่าประเทศมันขาดอะไรบางหรือขาดกลไกอะไรเราก็ชอบไปออกกฎหมายตั้งหน่วยงานจริงๆแล้วในสังคมที่ผมคิดว่าสังคมประชาธิปไตยที่จะเดินได้ดีเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่ไม่ต้องเป็นรัฐไม่ใช่เอกชนอยู่ 2-3 อันที่ผมพยายามจะพูดว่า3องค์ประกอบที่ประเทศไทยในต้องการการพัฒนา อย่างมากอันหนึ่งก็คือภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งและมีทรัพยากรด้วยนะฮะเขาก็ต้องมีทรัพยากรที่จะดำเนินกิจการภาคประชาสังคม NGO ทั้งหลายแหล่กลุ่มที่2ก็คือติงแตงนะครับก็คือพวก policy watch institution ที่ซึ่งเรามีนับได้เลยนะครับทีดีมีสัก3แห่งขณะที่สังคมประชาธิปไตยเขาจะต้องมีเป็นร้อยแต่เพื่อไปช่วยประชาชนในการติดตามและก็คานอันที่3คือสื่อที่มีคุณภาพนะครับสื่อที่มีคุณภาพซึ่งอันนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นกลไกที่ช่วยคานช่วยตามแล้วเนี่ยยังเป็นตัวสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตอะฮะซึ่งผมก็ฝากว่าทั้ง3อันเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะชัดว่าในสังคมนี้ค่อนข้างที่จะวีคมากๆทั้ง3ตัวเชิญท่านสมเกียรติแจมเลยครับจริงๆเราพูดบทบาทของรัฐวันนี้พูดในด้านลบเยอะนะครับเพราะถ้าไปเจาะไอ้เรื่องการผูกขาดไปเจาะเรื่องบทบาทรัฐไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำมันเป็นปัญหาจริงๆที่ต้องเลิกแต่ว่ารัฐไทยยังมีหลายอย่างที่ควรต้องทำแต่ยังไม่ได้ทำหรือทำได้ไม่ดีและจำเป็นต้องทำอย่างยิ่งนะครับเพื่อให้เศรษฐกิจสังคมไปได้เช่นการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับการเป็นกรรมการรักษาการแข่งขันในตลาดป้องกันผู้ประกอบการรายใหญ่เอาเปรียบรายเล็กเอาเปรียบซึ่งกันและกันนะครับหรือแม้กระทั่งทำบางเรื่องซึ่งหนุนเสริมตลาดที่จะช่วยรายย่อยยกตัวอย่างเช่นที่เป็นรูปธรรมแล้วเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับรัฐอย่าไปปล่อยสินเชื่อธุรกิจเองโดยใช้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐซึ่งตรงนี้จะเข้าที่คุณบรรยงพูดเลยทำให้เกิดความเสียหายมากมายแต่ในเวลาเดียวกันรัฐไปค้ำประกันสินเชื่ออย่างเช่นบริษัทค้ำประกันสินเชื่อขนาดย่อมบสย.เนี่ยมีการศึกษาออกมาพบชัดเจนนะครับว่าช่วยทำให้ SME เข้าถึงสินเชื่อได้ดีขึ้นเยอะเลยและนี่คือบทบาทที่รัฐหนุนเสริมตลาดแล้วก็ช่วยรายย่อยได้นะครับมีบทบาทอย่างนี้อีกเยอะเลยนะครับที่เราจะต้องคุยกันผมไม่อยากให้การอภิปรายในเรื่องของรัฐเรื่องของตลาดเมืองไทยออกไปในทางที่ยึดอุดมการณ์ยึดอะไรที่มันตายตัวรัฐตลาดประชาสังคมทุกเรื่องนะครับมีจุดอ่อนจุดแข็งทั้งสิ้นแล้วของพวกนี้อยู่ในพลวัตทั้งหมดสื่อที่คุณบรรยงพูดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญตอนนี้ฝากของไว้กับสื่อเองก็ยากสื่อเองเอาตัวรอดทางการเงินยากมากทุกวันนี้
ราะฉะนั้นแต่ละเรื่องมันมีพลวัตของมันซึ่งเราต้องดูเราต้องอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะครับขอบคุณครับคำถามที่ส่งขึ้นมานะฮะคำถามแรกไม่รู้ทราบว่าท่านไหนจะเลือกตอบก็ได้นะฮะรัฐไทยจะแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและการกระจายทรัพยากรได้อย่างไรการปฏิรูปประเทศตอนนี้จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรเพราะโอลิการ์กี้ไม่น่าจะยอมกระจายทรัพยากรให้กลุ่มชนชั้นอื่นอาจารย์สมเกียรติจะลองตอบก่อนไหมครับเรื่องความเหลื่อมล้ำมันมี2มิตินะครับหมายความว่าถ้าเกิดทุกวันนี้ไม่เหลื่อมล้ำแล้วรัฐโยกย้ายทรัพยากรจากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง redistribution เช่นการเก็บภาษีแบบนี้มีปัญหาอยู่พอสมควรภาษีที่จะออกมามันก็จะมีบางตัวซึ่งคงจะออกและออกได้จริงนะครับอย่างเช่นภาษีมรดกนี่คงออกได้จริงแต่ว่าผลในการโอนย้ายกระจายรายได้กันเนี่ยจะมีไม่เยอะนะครับตัวที่จะกระจายรายได้ได้เยอะหน่อยอย่างเช่นภาษีทรัพย์สินเนี่ยภาษีที่ดินต่างพวกนี้จะออกมาแล้วมีเขี้ยวเล็บขนาดไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปแต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะครับเป็นการกระจายรายได้ซึ่งออกลักษณะของการกระจายโอกาสแล้วรัฐเองหรือโอลิการ์กเองก็อยากจะได้ให้เกิดขึ้นด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้ากระจายคุณภาพของการศึกษาอย่างทั่วถึงแม้กระทั่งโอลิการ์กก็ได้ประโยชน์ด้วยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะได้หมดเพราะมันทำให้เค้กมันทำให้พายที่เอามาแบ่งกันมันใหญ่ขึ้นมันมีเนเจอร์ของแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันเรื่องแบบที่ทุกคนได้หมดมันมีแต่มันทำยากด้วยปัญหาต่างๆอย่างที่บอกนะครับขอบคุณครับเห็นด้วยกับอาจารย์นะคะคือในที่ประสบการณ์ของประเทศต่างๆเนี่ยนะคะคือเรื่องของการให้ประชาชนได้มีการศึกษาแบบเท่าเทียมกันให้กว้างขวางเนี่ยมันเป็นวิธีที่จะลดความเหลื่อมล้ำได้ในเจเนอเรชันต่อไปนะฮะซึ่งตรงนี้หมายความว่าแต่ไม่ได้หมายเพิ่มความแต่เพียงว่าเราเพิ่มเขาเรียกว่าอะไรนะฮะให้กู้ยืมเงินไปเล่าเรียนนะฮะแล้วตรงนั้นก็จบไม่ใช่เพราะปัญหาของความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษาในบ้านเราเนี่ยมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ระดับเด็กอนุบาลเลยเด็กๆที่เกิดมีการศึกษาที่ชี้เห็นว่าเด็กๆที่เกิดมาจากครอบครัวที่มีความอบอุ่นน้อยไม่ค่อยมีความอบอุ่นนะคะครอบครัวอยู่ห่างไกลกันแล้วก็อย่างขณะนี้เราเจออยู่บ่อยๆว่า เด็กจำนวนมากเนี่ยไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แต่อยู่กับคนชราคนแก่ปู่ย่าตายายตามต่างจังหวัดเนี่ยตรงนี้ฮะมันเป็นปัญหาใหญ่มากเลยซึ่งไม่มีใครไปดูแลตรงนี้ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเราพูดถึงเรื่องการกระจายโอกาสในการศึกษาระดับมัธยมระดับมหาวิทยาลัยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่เข้ามันไม่ลงไปถึงตรงนั้นเพราะนั้นก็ต้องทำทั้งระบบแบบนี้เลยซึ่งจริงๆแล้วถ้าจะทำกันจริงๆเนี่ยก็ทำได้แต่ต้องการระบบราชการที่มีความใส่ใจแบบลุ่มลึกไม่ใช่เพียงแบบฉาบฉวยหรือถ้าคุณจะให้ทุนคนไปเรียนหนังสือต่างประเทศนะฮะหรือแม้กระทั่งให้ทุนมาเล่าเรียนระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะต้องมีการบริหารจัดการตรงส่วนนี้ว่าคนเหล่านี้ที่จะไปเรียนเมืองนอกหรือจะจากบ้านมาเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพเนี่ยมีคนดูแลไหมเหมือนอย่างที่ดิฉันเคยได้รับทุนไปเรียนที่ออสเตรเลียเนี่ยนะฮะเป็นครั้งแรกที่เราไปเนี่ยอายุ16-17เนี่ยนะฮะรู้สึกซาบซึ้งกับสิ่งที่ได้รับมามากเลยเพราะเขาดูแลเราไม่ใช่แต่เฉพาะเรื่องให้เงินเราเท่านั้นเขาดูแลการปรับตัวของเรากับสังคมใหม่อะไรต่างๆนะคะแล้วก็มีปัญหาตรงไหนก็จะเข้ามาสอดแทรกตลอดเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนและความเอาใจใส่ในแง่ของการดำเนินนโยบายที่แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในเรื่องของการศึกษาคือในเรื่องของภาษีเนี่ยนะคะอาจารย์ต่อจากอาจารย์ที่ดึงคืออาจารย์บอกว่าภาษีมรดกอาจจะไม่ได้ช่วยทำให้ลดความเหลื่อมล้ำที่เห็นทันตานะคะแต่ว่ามันคือวิธีที่จะจัดการกับภาษีที่วิธีที่จะจัดการกับไอ้การตกทอดแบบนี้ซึ่งมันนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำเพราะอย่างถ้าคุณอ่านพิกตี้คุณก็จะพบว่าพิกตี้เนี่ยชี้ให้เห็นว่า
ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันมาจาก2ประเด็นหลักๆคือ1ในตลาดแรงงานใช่ไหมคะที่มีความแตกต่างกันเรื่องของการศึกษาการได้ทักษะอะไรต่างๆนี่อีกอันนึงก็คือความแตกต่างในเรื่องที่ว่าคุณได้รับเงินทุนคุณได้รับเงินออมที่ตกทอดมาจากคนอื่นแล้วคุณเนี่ยไม่ได้ทำเองแต่คุณโชคดีไปได้รับมาแล้วก็เลยทำให้คุณสามารถที่จะเอาเงินนี้ไปลงทุนได้แล้วคุณก็จะก้าวไปเหนือกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบในทางทฤษฎีของภาษีเนี่ยนะคะก็จะต้องมีระบบภาษีมาเพื่อที่จะทำให้ตรงนี้เนี่ยมันไม่เกินเลยไปนะคะเพราะฉะนั้นการมีภาษีมรดกหรือภาษีทรัพย์สินเนี่ยมันเป็นวิธีหนึ่งที่จะป้องกันไม่ให้ความเหลื่อมล้ำเนี่ยมันกระจายตัวไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นการที่จะบอกให้ผู้ที่มีทรัพย์สินเนี่ยนะคะจะต้องเอาทรัพย์สินนั้นน่ะมากระจายออกไปเอามาทำประโยชน์แล้วก็กระจายไปให้คนอื่นเขาใช้บ้างแทนที่จะมาเก็บกักไว้อยู่กับตัวเป็นแบบเสือนอนกินแล้วก็วิธีที่จะจัดการกับเรื่องนี้ไม่ใช่มีแค่ภาษีมรดกอย่างออสเตรเลียไม่มีภาษีมรดกยกเลิกไปเพราะว่าการบริหารจัดการยุ่งยากมากเขาใช้ภาษีที่เรียกว่า capital gain tax แทนก็คือว่าโดยหลักการก็คือว่าอะไรที่มันมีการเปลี่ยนมือทรัพย์สินที่มีการเปลี่ยนมือคุณก็จะได้มูลค่าเพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะคุณก็ contribute ให้กับสังคมซะหน่อยหนึ่งเสียภาษีเป็น capital gain tax ไปตรงนี้เนี่ยจะจัดการได้ง่ายกว่าภาษีมรดกขอบคุณครับอาจารย์ครับอาจารย์นิธิจะตอบคำถามนี้ไหมครับคุณบรรยงผมเสริมนิดนะครับว่าจะมีการพูดกันมากถึงการเข้าถึงทรัพยากรโดยเฉพาะทรัพยากรทางการเงินของ SME นะครับคืออยากจะเรียนอย่างนี้นะครับผม อยู่ในธุรกิจธนาคารพาณิชย์ซึ่งเป็นออลิโกโพลีนะครับที่มันเป็นออลิการ์ดใช่ไหมครับเป็นออลิโกโพลีค่อนข้างชัดเจนทำให้กระเสือกกระสนเข้าไปอยู่ไงครับเพราะมันเป็นออลิโกโพลีแต่อยากจะพูดถึงเรื่องของการเข้าถึงทรัพยากรทางการเงินของ SME นิดหนึ่งคือในความเห็นของผมเนี่ยนะครับ SME ไม่ใช่ทุกคนควรจะเข้าถึงนะครับมันจะต้องมีกลไกที่คัดกรองแล้วก็ตรวจสอบถ้าเราวัดง่ายๆนะครับ SME เนี่ยมันมีอยู่ประมาณ4ประเภทประเภทแรกก็คือมีศักยภาพสูงส่งนวัตกรรมที่จะโตเติบโตไปเป็นคอร์เปอเรทได้ซึ่งก็มีน้อยมากนะครับแต่อย่างไม่ว่าจะเป็น CP ชินวัตรเมื่อปี1980ก็เป็น SME ทั้งหมดนะครับวันนี้เขาก็เติบโตไปพวกที่2ก็คือพวก SME ที่ในบางช่วงบางขณะของบางช่วงบางขณะของการประกอบกิจการเนี่ยมันต้องการความเป็น entrepreneur ต้องการความเป็น innovative เฉพาะแต่พอไปถึงช่วงหนึ่งเนี่ยเขาต้องแปลสภาพซึ่ง SME พวกนี้ความจริงเยอะนะครับ SME ที่โตไปแล้วไป merge ผมใช้คำอย่างนี้แล้วกันซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่มี productivity สูงมากเหมือนกันแล้วก็จะไป create ให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สูงมากขึ้นพวกที่3เนี่ยก็คือเป็น SME ที่อยู่ได้เขาควรจะอยู่เป็น SME ไปได้ forever มี niche มีเหตุผลบางประการนะครับอย่างเช่นร้านอาหารหัตถกรรมหรือบางจุดพวกที่4เนี่ยก็เป็น SME ที่จริงๆแล้วโดยลำพังเขาจะอยู่ไม่ได้มันจะต้องมีระบบบางอย่างเช่นระบบคลัสเตอร์ระบบสหกรณ์ของอย่างเช่นในยุโรปที่จะมาเชื่อมโยงให้เขาสามารถที่จะรวมกันเพื่อเป็นนิชจะเป็นเพื่อให้การผลิตครบวงจรเพื่อที่จะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งมันมีตัวอย่างอยู่ค่อนข้างเยอะพวกสุดท้ายก็คือ SME ที่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่รอดนะฮะเชื่อไหมครับพวกสุดท้ายมากกว่า1 2 3 4รวมกันถ้านับจำนวนเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเอาทรัพยากรไปให้เนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีกลไกที่จะสกรีนผมอยากจะเรียนอุปสรรคซึ่งความจริงแก้ง่ายผมไม่ทราบว่าจะเสนอเรื่องนี้ได้สำเร็จหรือเปล่าคือเมืองไทยเนี่ยครับกฎหมายเรื่องล้มละลายกับกฎหมายการบังคับทรัพย์สินเนี่ยเป็นอุปสรรคคือสมัยที่เราออกกฎหมายนั้นที่เขาเรียกกันว่ากฎหมายขายชาติเนี่ยมันเป็นสมัยที่ NPL 45%มันก็ย่อมมีแรงจูงใจทางการเมืองที่จะไป protect NPLers เพราะฉะนั้นเมืองไทยนะครับถ้าลูกหนี้กู้เงินแล้วเอาทรัพย์สินไปจำนองถ้า default 5ปีเจ้าหนี้ถึงจะเอาทรัพย์สินนั้นไปได้ถ้าเป็นกิจการแล้วไปผ่านกระบวนการล้มละลายยื้อได้10ปีโดยเหตุนี้นะครับแบงค์เนี่ยต้นทุนสูงมากเลยต้นเขาเรียกว่าเครดิต
คอสเนี่ยมันพุ่งกระฉูดเลยนะครับเพื่อที่จะทั้งที่วันนี้เรามี NPL เหลืออยู่แค่ 4% แต่กฎหมายนั้นยังอยู่เพื่อจะโปรเทคคน 4% นี้ออนคอสของคน 96% และออนคอสของคนเลยที่เลยเข้าไม่ถึงผมนี่เป็นเรื่องซิมเปิลง่ายๆนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยผมก็พยายามเรียกร้องแต่พอเรียกร้องทีไรก็บอกมึงนายแบงค์นี่หว่ามึงจะคือผมพยายามอธิบายให้ฟังนะครับมันซิมเปิลอย่างนั้นเลยนะครับถ้าเผื่อเราเปิดแล้วธนาคารเขาก็จะแข่งขันมากขึ้นกับ SME เพราะว่าหลักทรัพย์ที่มันยึดไม่ได้มันไม่ใช่หลักทรัพย์นะฮะหลักทรัพย์มันก็เลยทรัพย์สินของประชาชนมันก็เลยไม่มีค่าทั้งที่ควรจะมีค่าอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆอีกเรื่องง่ายๆสำหรับที่จะแก้ปัญหา SME ที่จะทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงทรัพยากรมากขึ้นผมก็ฝากครับขอบคุณครับอันนี้เป็นการแก้ปัญหาที่ใช้ปากกาทีเดียวก็เสร็จนะครับแต่ก็คงลำบากเหมือนกันนะครับ ขอบคุณครับผมเสียดายอย่างยิ่งนะครับที่เวลาเรามาถึงจุดสุดท้ายแล้วนะครับ เราเกินกำหนดเวลามานิดหน่อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยผมจะคงจะต้องในนามของคณะเศรษฐศาสตร์นะครับเราจะต้องเรียนกราบขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง4เป็นอย่างสูงนะครับที่ได้เสียสละเวลามาร่วมกับเราในครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับ